พอเปิดเรื่องมาคนในหมู่บ้านก็ตราหน้านางเอกเลยว่าเป็นตัวที่นำโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านนอกจากจะมีสกิลแล้วต้องมีเลดด้วยเลดก็คือดาวครับใครที่ไม่มีดาวเลยนั่นคือศูนย์ดาวต้องโดนกำจัดไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่การผจญภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสลามสุดด๋อยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเธออยู่คนเดียวจนซีนเลยครับผมเธอเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการพูดง่ายๆคือเธอถูกทอดทิ้งนั่นแหละครับจริงๆเธออยากจะมีสกิลวิ่งหลบหนีหรือว่าซ่อนตัวจุดฟาร์มของอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นกองขยะครับเธอดรอปได้เสื้อผ้าแผนที่แล้วก็โปรชั่นเธอกับกองขยะนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการขนาดนี้มาตั้งไกลนางเอกของเรายังโดนตามล่าโดยตอนนี้เธอถูกตั้งค่าหัวแล้วครับโดยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เป็นหรือตายนะได้ทั้งหมดว้าไอหัวหน้าสมุดบ้านวัตถุฟักนั่นมันต้องการฆ่าเธอในป่าของโลกแฟนตาซีทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันอันตรายแค่ไหนนี่ไงโดนสลามโจมตีไออุ้ยอุ้ยตกหน้าผามาอย่างสูงใครเห็นเป็นว่าตายแต่ที่ไหนได้ครับผมโอ้โหรอดมาเพราะว่าห้อยหลวงปู่เข็ม ตั้งแต่โดนไล่ล่ามาก็ได้ว่าเป็นการมาจนภัยจะได้รับรู้ถึงความสวยงามของธรรมชาติอ๋อสัมผัสการใช้ชีวิตเธอพยายามเดินทางอย่างกล้าหาญและมุ่งมั่นตามคำทำนายของคุณมาเดอร์อีกอย่างท่านก็แนะนำให้นางเอกของเรานี่ปลอมตัวผู้ชายด้วยเพราะถ้าเป็นผู้หญิงในประจนภัยแอดเวนเจอร์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างสะดุดตรงสะดุดตาสักมากมายแหละในของเราเดี๋ยวชื่อเดิมก็คือเฟมิเชียซึ่งเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เธอต้องการที่จะทิ้งมันไปพร้อมกับหมู่บ้านโง่ๆพร้อมกับพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเธอเธอจะมาใช้ชื่อว่าไอวี่นี่คือตัวตนใหม่นี่คือชีวิตใหม่ของเธอพอเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทุกคนจะมีเป้าหมายชีวิตเป็นอะไรยังไงมีการอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์อยากเป็นอะไรไม่รู้นะแต่เธอใช้ชีวิตชิวๆปลายละกันเนาะตอนเนี้ยแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ได้พบกับสลามโอ้โหสลามนี่เป็นสลามแลเลยครับแต่ว่าเป็นสลามที่อ่อนแอไม่มีใครที่จะจับมาเป็นเทมเมอร์เลยเพราะว่ากากเกินกากขนาดที่ว่าไม่จำเป็นต้องโจมตีนะแค่แตะตัวก็ทอดจะโดนดาเมจคือคิวตายไปเลยลมพัดก็จะตายอยู่แล้วอ่ะคือวันหนึ่งก็สลายไปแล้วครับอายุไขขึ้นหนึ่งวันพัดเจ้าช่วยขนาดมันตกลงล้มแอะมันลุกขึ้นเองไม่ได้ไอ้ของเราก็ได้ทำการพยุงตัวสลามตัวน้อยน่ารักตัวนี้ขึ้นมาพอได้พบศพตายก็เริ่มตะมูตะมีมีคว้าแทบไม่ทันนี่โอ้โหเกือบตายนะไอ้สลามน้อยปะโถเอาเป็นว่าจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะวาระสุดท้ายของสลามน้อยนี่ตัวนี้จะมาถึงแล้วกันเนาะโลกใบนี้มันช่างไม่สมประกอบมันช่างลำเอียงทุกคนที่ได้สกิลตอนอายุ5ขวบสกิลที่ได้จะเป็นแบบสุ่มและความเทพของสกิลคือจำนวนดาวยิ่งดาวเยอะยิ่งเทพถึงแม้เธอจะมีสกิลเทมเมอร์แต่เธอเป็นสกิลเทมเมอร์ศูนย์ดาวไม่สามารถเทมอะไรได้เลยเหมือนไม่มีสกิลอะครับจากครอบครัวที่เคยทุนถนอมเธอรักเธอก็กลายเป็นครอบครัวที่เกลียดเธอชังเธอจะไล่เธอจะฆ่าเธอตายอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่เธอมีแต่คนอื่นไม่รู้ก็คือเธอเกิดใหม่ครับผมมาเกิดใหม่ที่ต่างโลกเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนจากโลกเก่าด้วยคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแม้จะมีคนรักน้องแก่แค่คนเดียวแต่คนนั้นกับจริงใจกับเธอมากสุดแค่นั้นก็พอแล้วครับเธอก็คือหมอดูให้ทุกอย่างกับนางเอกสอนทุกอย่างกับเธอแต่เธอที่ใจดีกับนางเอกคนนั้นกับเพิ่งเสียชีวิตไปมันเหมือนกับว่าโลกของนางเอกกำลังแตกสลายที่แค่เกิดมาไม่มีความเทพไม่มีดาวเนี่ยมันต้องฆ่ากันเลยเหรอมันอะไรนักหนาวะงงสลามตัวน้อยนี้ก็มีชะตาชีวิตที่น่าโศกเศร้าเหมือนกันทำไมอะไรมันถึงไม่สมประกอบแบบนี้นะพอลืมตาตื่นเช้าขึ้นมาสลามตัวน้อยก็ได้หายไปน่าจะใช่ฮะน่าจะตายไปแล้วผมคิดว่างั้นนะครับจิตจากโลกเก่าก็ถามตัวเองว่าเธอเหงาหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เหงานะเธอชินแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เธอเหงาจนได้พบกับสลามไม่อ้าวสลามยังไม่ตายปะโถตกใจหมดเลยมีเพื่อนที่รู้ใจขนาดนี้มันก็ต้องเทมแล้วป่ะการที่จะเทมเนี่ยเราต้องใส่พลังเวทเข้าไปสักเล็กน้อยอะไรอย่างงี้แต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะเทมได้เพราะว่าเธอเป็นเทมเมอร์ไรดาโอ้ my god แต่สุดท้ายเธอก็สามารถเทมได้สําเร็จครับผมโอ้มายินดีคอนเทนต์ของไลชั้นด้วยนะจ๊ะหนูจ๋าเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งทีมันก็ต้องมีชื่ออ่ะงั้นชื่อว่าโซลาลักกันเอาล่ะบัดนี้เฮากับบ่ได้อยู่ผู้เดียวแล้วเด้อมาหามานางทางไปน้ํากันต่อด้วยความแข็งแกร่งและกล้าหาญป้าไปต่อตอนต่อไปได้เลยเนื่องจากเธออยู่คนเดียวมานานสกิลหาอยู่หากินของเธอนี่โคตรช่ําโอ้โหหนูนาบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะฮะทุกครั้งที่เธอครัวหนูนาจิตจากโลกเก่าก็จะอีอะไรแบบกลัวหวีดสยองอ่ะโอ้โหมันคนละโลกกันชานี่มันโลกเซอร์ไวเวอร์เสบียงจากหนูนาเยอะขนาดนี้วันนี้แซบแน่นอนหมู่บ้านลาโทมิตรงนี้เป็นบ้านเกิดของเธอเธอต้องเดินทางไปที่เมืองหลวงซึ่งอยู่นอกแผ่นที่อ่ะแต่ยังดีที่มีสลามโซละน่ารักคอยฮิวใจเป็นสลามแหละไม่มีใครมีข้อมูลเลยมันจะโตขึ้นมันจะเก่งขึ้นไหมก็ไม่รู้แต่เอ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆรีบวิ่งหนีอย่างไวหน้าควรจริงไหมเลยโอ้โหนี่มันโอ้โหเรามดจะเวลสูงอยู่นะเธอเพิ่งสังเกตครับว่าโซระนี่ตัวหนักขึ้นใหญ่ขึ้นหรือเปล่าผมว่าใช่นะมันอาจจะมีการ
อาบวิทยาการหลังจากที่เราเทมเรียบร้อยแล้วไงมีแผลยุกแก้มตัวเนี่ยไอวีก็เอาโพชั่นราดแก้มราดแล้วราดอีกสลามที่เห็นนี่ก็กืนน้ำลายอึกอักเลยไม่อยากกินพอดูในกระเป๋ามาเอ๊ะทำไมโพชั่นมันหมดแล้ววะเราเก็บมาเยอะมากเลยนะชัดเจนเลยว่าไอโซลามันน่าจะแอบกินครับพอในระหว่างที่กำลังเดินทางต่อก็เจอใบประกาศจับตัวเองโอ้โหถ้าเจอตัวนะโดนจับปุ๊บได้ล่ารางวัล500ดักซึ่งไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่ไปประกาศจับเนี่ยก็มีหลายหน้าตานะสงสัยจะเป็นหลายคนวาดอันนี้หน้าตาน่ากลัวมากเลยเอ้ยอันนึงนี่หน้าตายังกับแบบโชโอ้โหหน้าตาบุ้งวิงพอเข้ามาในเมืองโอ้แต่ละคนก็ใช้เวทซะแบบฟูสะพั่งแต่ละคนนี่คือเทพกันหมดนะฮะยังไงนี่เด็กน้อยยังมีสกิลวิ่งไวแล้วก็มีสกิลค้นหาไอ้คุณพ่อคนนี้ด่าลูกทีสะเทือนยันนางเอกเพราะว่าทุกพี่แกมีสกิลข่มขวัญ นะโอ้แม่ต้องมีสกิลดุและดุพ่อเลยจ้าไม่อันนี้เป็นสกิลแพสซีฟนะไม่ได้เป็นสกิลติดตัวตั้งแต่เกิดพอเดินผ่านร้านขนมปังโอ้ธรรมดาผู้หญิงก็อยากกินนะแต่ว่าเธอไม่ได้กินมานานมากแล้วว่าอยากกินทำยังไงดีนะหาตังดีไหมนั่นไงร้านขายเนื้อเอาเนื้อหนูนาที่เราจับมาได้ไปขายดีหรือเปล่าฮะแน่หนูจ๋าไม่ต้องมาทำเป็นแล้วล่อมีอะไรก็ออกมารีบมาแสดงให้พ่อค้าดูเดี๋ยวนี้เลยจมูกพ่อค้าแกไวมากยังไม่ทันได้ควักออกมาดูก็รู้ว่าเป็นหนูนาเนี่ยเอามาดูสิเท่าที่ดูนี่ก็ยังสดใหม่โอ้โหห่อก็ห่อดีนี่มันมืออาชีพชัดๆเท่าที่ดูเนี่ยน้องแกล่าหนูนามาได้ประมาณ10 ตัวนี่จะจ่ายที่100ดักเอ้าแล้วค่าประกาศจับของน้องแกคือ500ดักก็เท่ากับหนู50ตัวเองเหรอไอ้สัตว์แม่งโหคนน้อยเลยมีค่าเท่ากับหนู50ตัวพอหาเงินได้ก็ต้องไปซื้อขนมปังที่ตัวเองอยากจะกินสิครับยังไง100ดักนี่สามารถซื้ออะไรได้บ้างครับแม่ค้าบอกว่าสามารถซื้อได้ทั้งแข่งไงลูกมันก็เยอะจัดอยู่นะเลือกเอาได้เลยตามสบายน้องแกก็เลือกเอา2ชิ้นอ่ะ2ชิ้นก็20ดักจ้านางเอกก็เลยเล่นมุกว่าอันนี้จัดไปค่ะ20ล้านดักโอ้แม่ค้าฮ่าว้ายโอ้เด็กน้อยนี่น่าสนใจดีเด้ไปเป็นตัวลูกคาเฟ่บ่ปะคำจะกินบนพื้นไม่ได้ครับผมมันต้องอยู่บนต้นไม้นี่ฟิลมันต้องได้โอ้โหกินแซ่บๆแต่ว่าเอ้าทำไมอ่ะโซล่าไม่กินทำไมไม่กินก็ตามใจแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานล่าหนูนามาอีกนะเราไปแลกเงินนี่ในระหว่างที่กำลังตามหาแหล่งหนูนาก็ได้เจอแหล่งดรอปไอเทมโอ้โหนี่มันจุดกองขยะโพชั่นคือลืมๆสามารถเก็บไปได้หมดเลยมีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสลับกันไปเยอะแยะมากมายเธอก็แยกแต่ละสีไว้เป็นแบบกลุ่มๆอะไรอย่างนี้แต่จู่ๆโซล่ามันวิ่งใส่เลยครับวิ่งใส่โพชั่นสีฟ้ากินให้หมดเลยเฮ้ยนี่บอกนะว่าโซล่าจะเป็นสลามระดับสูงเพราะสลามระดับสูงอ่ะสามารถย่อยขยะได้ป้อขยะให้ไม่กินนะมันกินแต่โพชั่นมันเลือกกินนะพอจับหนูนาได้ก็ไปขายครั้งนี้ได้เยอะนะโอ้จัดไปเลย250ดักหยาดลูเอาเงินนี้ไปซื้อขนมปังกินซื้อเยอะแม่ค้าแถมฟรีให้1ชิ้นไม่มีอะไรจะชิลไปขนาดนี้ลาเล่นน้ำไปเอากินขนมไปส่วนโซล่าก็กินโพชั่นไปโอ้โหนี่มันเวิร์คไลฟ์บาลานซ์สัสชาวบ้านที่นี่ก็ใจดีเพื่อนร่วมงานก็ดีจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยดีหรือเปล่าวะคิดแบบนั้นไม่ทันไรวันถัดไปเจอเลยไอ้พวกนี้ครับมันล่านางเอกนี่หว่าพวกนี้ไปเป็นกลุ่มนักล่าฆ่าหัวยังไงมัดข่มขู่อยากจะขอดูของนางเอกกลัววิ่งหนีสิครับรออะไรวิ่งผ่านร้านเนื้อคุณลุงก็ทักเลยวันนี้มีหนูนามาขายหรือเปล่าหนูจ๋าแต่ว่ายังไม่ทันได้ตอบโอ้โหเจอไปประกาศจับตัวเองอันหนีสิครับคือชาวบ้านแม่ค้าเริ่มรักน้องแก่แล้วไงจะให้ขนมกินไปฟรีๆแต่พอดีข้างหลังมันมีรูปประกาศจับโอ้โหเห็นปั๊บยังไงฮะให้ฟรีก็ไม่เอาชีวิตตัวเองรอดดีกว่าชิ่งฮะวิ่งให้สุดตีนเปิ่มคุณเข้าใจป่ะว่าชีวิตมันกำลังเดินทางไปได้ด้วยดีทำไมต้องเจออุปสรรคพวกนี้ด้วยวะน้องแกไม่ตัดพอชีวิตแม่งชีวิตแม่งสิ้นป่ายเลยเอ้ยแต่ด้วยความที่รีบวิ่งหนีมากเกินไปน่าจะเอาขนมปังปลาแกที่ให้ฟรีมาด้วยซะหน่อยโอ้โหหิวดิแถมยังไม่ได้ฟาร์มเอาโพชั่นฟ้ามาให้หนูทลามโทระของเราได้กินด้วยแต่วันนั้นนั่นเองครับได้ยินเสียงน้ำเอาไปอาบน้ำซะหน่อยไปกินน้ำแก้กระหายน้ำสักนิดนึงแต่ข้อซ้ำกำซัดครับโดนต้นไม้ปีศาจกัดแขนเข้าให้เนื้อหลุดเลยไม่ไหวยังไงอ้าวไอ้สลามยังมากินแผลฉันอีกเลยเนี่ยโอ้สลามก็เป็นสัตว์อสูรนะเนาะวันนี้คือวันกำเนิดเกิดขึ้นมาของนางเอกเราว่าแม่ก็สวยพ่อก็งั้นว่ะคือน้องก็อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะพูดง่ายดีก็เป็นเด็กสาวที่ช่วยเหลือในทุกอย่างครับทุกคนใช้เวทมนต์ได้หมดแต่ว่าเธอยังใช้ไม่ได้เพราะเธอยังไม่ได้5ขวบเดี๋ยว5ขวบนี่หนูจะช่วยทุกคนอย่างเต็มที่เลยค่ะมื้ออาหารก็พากันอวดความสามารถของแต่ละคนว่าสุดโหดแค่ไหนแต่ยังไงคุณพ่อก็ทำของเล่นให้ลูกเพราะว่ามีสกิลช่างฝีมือนี่ไม่ต้องซื้อของเล่นที่ใดไม่ต้องซื้อที่ช้อปปี้คุณแม่นี่มีสกิลเย็บผ้าก็ไปเย็บชุดแต่งงานให้กับลูกสาวช่างทำรองเท้าโอ้โหในอนาคตลูกสาวทั้ง2คนของเราก็ต้องแต่งงานอ่ะแม่ยังไม่อยากให้ถึงวันนั้นไม่ไหวแต่ไงซะ5ปีนี่หนูต้องได้ของขวัญนะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไม่ใช่ลูก
ลูกจะได้มากกว่าของขวัญนั่นคือสกิลไงเออน้องอยากได้สกิลอะไรเหรอจ๊ะลูกจ๋าพี่ชายมีพรสวรรค์ถึง3ดาวมีความเทพถึง3ดาวอ่ะโคตรโหดเลยส่วนพี่สาวมีเพียงแค่1ดาวอ่ะเอ๊ะเจ๊น้องเอกอยากจะเป็นเทมเมอร์อยากจะจับสัตว์อยากเป็นเพื่อนกับสัตว์ต่างๆนานามากมายบ๊อบไอสกิลพวกนั้นมันใช้ในการดำรงชีวิตใช้ในการหาตังค์ไม่ได้หรอกอีหนูเอ้าก่อนจะได้สกิลเอาม้านินมังกรไปเล่นก่อนแล้วกันลูกในระหว่างนั้นเองคุณหมอดูพยากรณ์ก็ได้มาหาเนี่ยว่านางเอกนี่เป็นสิทธิ์รักเป็นหนูคนรักเลยเพราะว่าในตอน3ปีที่แล้วคุณแม่เธอก็ได้ให้คุณหมอคนนี้มาดูนะว่านางเอกนี่จะเป็นคนที่จะใช้เวทมนต์ได้หรือเปล่าเพราะว่าพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่าพอดีเป็นคนมากลับมาเกิดใหม่อะค่ะหมอแกก็ได้ให้บอกคุณแม่ไปว่าไม่ต้องกังวลนะจ๊ะหนูคนนี้นี่เทพที่สุดแล้วล่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครเทพกว่านี้ในโลกนี้โคตร OP ในตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ก็ได้บอกหนูคนนี้ว่าเอ้ยอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าเรานะกลับชาติมาเกิดไม่งั้นแบบโอ้โหชิบหายแน่นอนให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพอดูดวงเสร็จก็ยังไงจ้าเนี่ยลูกของผมจะได้เวทมนต์อะไรงั้นหรือจะมีความสามารถสกิลอะไรให้หมอแกก็บอกว่าดูไม่ได้นะดูได้แค่แป๊บเดียวดูได้ไม่มากเพราะว่ามีสกิลเพียงแค่ดาวเดียวเท่านั้นจึงดูยาวไม่ได้โอ้โหลูกชายปากหมาเลยโอ้แค่ดาวเดียวอะครับโอ้โคตรกากเลยหมออะไรเนี่ยไม่รู้ผมมี3ดาวคุณพ่อก็หยิกหูเข้าให้นี่บางอาจลบหลู่เบื้องสูงเอาล่ะพอถึง5ขวบก็ได้ไปทำการดูซิว่าสกิลตัวเองนั่นคือสกิลอะไรกับพ่อบัตรหลวงแกก็ไล่หมดอะไรสักอย่างของแกเนี่ยโอมมันกึ๋ยบรุกุ๊กบรุกิ๊กไอ้เจ๊อัจเจอัจเจอ้าวเอ๊ะทำไมมันไม่มีดาวเกิดขึ้นวะแม้จะมีสกิลเทมเมอร์ดังสมใจปรารถนาแต่ไม่มีดาวแบบนี้โอ้โหใบดีเป็นเด็กอะไรเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งไม่มีดาวเลยสักดวงโอ้โหกากเหลือเกินไก่ชิเพ็งผมก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อเครียดจัดอะไรนะโอ้โหดกเอาเครียดจัดเลยทำไมทุกคนเกิดมามีดาวทำไมลูกฉันถึงไม่มีดาวลูกพยายามจะปรามพ่อแต่พ่อกับตะคอกเลยนี่แกเป็นลูกของฉันจริงๆหรือเปล่าถามจริงเหรอฮะน้องแกจะเดินไปหาแม่ก็โดนไอ้พี่ชายโยนทิ้งแล้วบอกว่าออกจากบ้านนี้ซะพี่สาวก็ไม่ได้สนใจใจดีอะไรเธอเลยโอ้ครอบครัวนี่มันบ้าบอแต่ไอ้อะไรวะเนี่ยความเชื่องมงายของหมู่บ้านนะคิดว่าเอ้ยเด็กที่เกิดมามีดาวจะไม่หมู่บ้านนึงอาภัพเหยียบจนหรือว่ามีอาเพศอะไรขึ้นนะก็ทำให้ต้องไล่เด็กคนนี้ไปนะครับเด็กเท่านี้ทุกคนเนาะมีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้โอ้ไม่ก็ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าไล่ล่าแม่มดก็มันหนาวก็เลยจะว่าจะดังไฟซะหน่อยหลังจากที่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาโอ้หมอดูแกก็บอกเลยว่าเขาดูแล้วแหละว่าเฟมิเซียจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ไม่คิดว่านางเอกจะเป็นถึงขั้นไร้ดาวอะครับไม่เป็นอะไรนะจ๊ะถึงแม้พลังสกิลจะกากแต่ก็ไม่เป็นอะไรนี่รับถุงในการใส่ของไอเทมไปแล้วก็รับหนังสือไปศึกษาความรู้รับรองว่าจะช่วยเธอในอนาคตได้เยอะแยะเลยดีออกนะหนูจะได้ใช้ชีวิตในโลกได้เดินออกท่องโลกกว้างเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ได้เจอสิ่งต่างๆมากมายได้เจอผู้คนที่สามารถไว้ใจเราได้มีเพื่อนร่วมทางมีพวกพ้องในการที่เธอบอกความลับว่าเธอเป็นคุยสกิลที่ไร้ดาวกับพวกพ้องที่ไว้ใจได้เนี่ยจะสามารถทำให้พวกพ้องเชื่อใจเราได้มากยิ่งขึ้นแต่ที่คุณหมอดูไม่ได้รังเกียจนางเอกเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีใครมีสกิลอะไรเลยทุกคนนี่แบล็งหมดเป็นคนธรรมดาคนมือเปล่าแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไออุปโลกขึ้นมาว่าไม่มีดาวจะทำมาโชคร้ายนี่มันคืออะไร3ปีผ่านไปเนี่ยเรียกได้ว่าสกิลการเอาตัวรอดของเธอนี่สุดจัดเอามากๆเธอก็เก็บของเก็บนั่นเก็บนี่ไปใช้แต่ก็สงสัยว่าทำไมช่วงนี้คุณหมอดูไม่ค่อยมาหาเธอเลยทิ้งกันแล้วหรือเปล่าไหนต้องเข้าเมืองไปดูซะหน่อยสิพอเธอรู้เรื่องว่าคุณหมอดูเสียชีวิตไปแล้วเธอยิ่งตกใจโอ้ไม่เห็นไหมไอเด็กไร้ดาวนั้นมันนำพาซึ่งความโชคร้ายมาแก่หมู่บ้านจริงๆไปจับเด็กนั้นมาจัดการซะฆ่าเธอให้ตายสุดท้ายเธอก็จะได้ไปพบกับดวงดาวที่เทพเจ้าจะมีความสุขโอ้มึงเหตุผลอะไรของมึงวะเนี่ยหัวจะปวดเห็นไหมคุณหมอดูที่เสียชีวิตไปเพราะว่าเธอไม่ฟังคำสั่งคำเตือนของพระเจ้าไงพระเจ้าทอดทิ้งเธอคนนั้นทำให้เธอเป็นเด็กที่นำพาความซวยพระเจ้าคงจะบอกเอ๊กูไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะทำไมมึงเอากูไปเกี่ยวตลอดเลยวะโอ้โหพระเจ้านี่ปวดหัวแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมากลางดึกโอตะกี้เป็นฝันในอดีตของเธอกว่าจะมาถึงวันนี้อ้าวยังไงฮะจะกินฉันใช่ไหมจะกินก็ได้แล้วตามสบายเพราะว่ายังไงฉันก็มีประโยชน์อยู่ละอ้าวไม่ได้กินเว้ยแผลหายนี่บอกแล้วว่าไอ้สลามตัวนี้มีความสามารถในการฮีลิ่งโอ้อย่างตอนนี้ก็สามารถพูดได้ด้วยเฮ้ยกินแผลปุ๊บอัพเวลปั๊บยังไงนี่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กที่ไม่มีความสามารถไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้ามีโอ้โหโซล่าอยู่ข้างข้าแล้วก็ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วล่ะเอ้าไหนๆก็ยังไม่ตายใช้ชีวิตต่อไปอย่างจิ๋วๆต่อไปสิคะพอตื่นเช้าขึ้นมาจริงๆไม่อยากตื่นนะแต่ไอโซล่านี่จะพูดยังไงดีอย่างกับนาฬิกาปลุกตอนเช้าเลยอ่ะตัวเราก็กินหมากไม้เหมือนเดิมส่วนน้องโซล่าก็กินโปรชั่นพอดีจะได้แข็งโอ้อยากกินเนื้อบ้างถ้าหากว่าเจอหมู่บ้านข้างหน้านี่ต้องรีบตุนเนื้อแห้งไว้ละจะว่าไงดีเราต้องรีบหา
นุนาเพื่อหาเงินในระหว่างทางที่กำลังเดินทางนั่นเองก็ได้เจอกับปลุกโอ้โหจุดฟาร์มจะเลือกเสื้อผ้าซะหน่อยไหมดันเลขอาจารย์เอาไปโพชั่นก็ได้ในครั้งนี้ต้องแกกินสีแดงด้วยนะปกติไม่กินสีแดงนะครับปกติกินแต่สีฟ้าใช่ไหมแต่ว่าสีเขียวยังไม่กินเลยถ้าให้สรุปคือไม่กินสีอะไรเลยครับนอกจากสีฟ้ากับสีแดงถ้างั้นก็ผสมสีมันซะเลยเป็นไงเป็นไงกินเข้าไปเรียบร้อยโดนโกงก่อนหน้านี้น้องไอวี่เดินทางคนเดียวมาโดยตลอดรู้สึกว่าจิตใจมันเปล่าเปลี่ยวโอ้โหแต่ตอนนี้มีน้องโซล่ามาเดินเคียงข้างโอ้โหทำให้การเดินทางมันสนุกสนานมากขึ้นโชคดีมากครับข้างๆเจอโนเบอร์รี่โอ้เก็บกินแล้วครับหมากไม้ระหว่างทางยังไงโอ้เห็นเจ้านายกินเห็นเพื่อนกินน้องโซล่าก็อยากกินเหมือนกันแต่ยังไงดีมันจะหมดแล้วไงในเมื่อของไม่พอจิตที่โลกเก่าก็แนะนำเลยครับว่าให้กล่อมนอนยังไงไม่ต้องอิ่มหรอกกล่อมให้มันนอนเลยกาลครั้งหนึ่งไม่รู้ว่านานหรือยังกษัตริย์ได้เชิญให้พ่อหมอมาทำนายอนาคตว่าสงครามจะจบอย่างไรเห็นท่าไม่ดีเหล่าพ่อหมอจึงช่วยกันร่ายเวทปกคลุมโลกเอาไว้เพื่อป้องกันจากการแตกสลายของโลกใบนี้นั่นคือการอัญเชิญมั้งน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละก็คืออัญเชิญคนมาจากโลกอื่นมาทำการใช้เวทมนต์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนทำนั่นทำนี่เป็นเวทมนต์ที่น่ากลัวและเงียบสงัดเรียบร้อยฮะหลับไม่รู้ว่าหลับตอนไหนด้วยเป็นอันนิทานที่น่าเบื่อมากเลยมั้งผมเท่าที่ดูนะสุดท้ายอันโซล่าก็ปลุกตอนเช้าเหมือนเดิมในการนาฬิกาปลุกเช่นเคยจากที่ระวังกับดักหนูนาไว้ไหนดูซิว่ามีได้อ้าวโหงูติดทำไงดีคุมมันเลยละกันเอาไปขายราบแต่แจ้งเงินทุกท่านเห็นไอ้สลามโซล่าทำท่าขนลุกขนพองแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะนี่คือภัยร้ายกำลังชะมาเอารีบเข้ามาในกระเป๋าเร็วไม่งั้นจะโดนโดเธอไปได้นะเพราะว่าน้องนางเอกเรานี่ห่วงโซล่าเป็นอย่างมากพอไปดูจุดเกิดเหตุนี่มันโศกอนาถกรรมชัดๆจึงรีบเอาเรื่องนี้รีบเข้าไปในเมืองแล้วไปจะแจ้งคนในเมืองให้ทราบเป็นเมืองที่น่าอภิรมย์ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนต้องรีบไปแจ้งเมืองที่กิลด์นักผจญภัยยังไงคุยกันต้องขอเบรกก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาคุยกันค่ะมีเรื่องค่ะมีเหลืองพอน้องเล่ารายละเอียดให้ฟังงานนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าปล่อยแบบนี้โอกาสที่หมู่บ้านของเราจะโดนโจมตีก็มีสูงคาดว่าจะเป็นฝีมือของอสูรเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นฝีมือของโจรมันต้องเอาม้าไปใช่ไหมอันนี้คือม้าตายด้วยไงต้องเป็นฝีมืออย่างอสูรเป็นแน่ไม่รอช้าครับผมรวบรวมพรรคพวกแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเลสโกโก้หัวหน้ายังบอกได้ว่าถ้าหากว่าใครเอาข่าวพวกนี้มาบอกเนี่ยจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำให้เราป้องกันภัยได้แต่เนิ่นๆทำให้คนที่มาบอกได้ตังค์ด้วยนะรับบัตรนี้ไปถ้าว่าตรวจสอบสถานการณ์เรียบร้อยแล้วช่วงเย็นเนี่ยให้เอาสิ่งนี้มาขึ้นตังค์ได้เลยต่อไปก็เอางูที่จับได้มาเนี่ยไปขายที่ร้านยาอ๋อที่เป็นปกติจะได้2กิลดัสนะแต่ว่านี่คือเพศเมียซึ่งหายากมากกว่าให้3กิลดัสไปเลยซึ่งถ้าเทียบราคาต่อปั๊บจะเท่ากับหนู30ตัวโอ้โหตัวเดียวทำหนู30ตัวแบบนี้ดีใจมากหลังจากที่รับทรัพย์มาก็ไปหาของกินให้โซล่ากันต่อดีกว่าเลยแต่โอ้โหกระเป๋าเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะให้สะพายกระเป๋าทั้ง21ใบไปมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมไอคนจากชาติก่อนเลยแนะนำว่าให้เอากระเป๋าเนี่ยใส่กระเป๋าอีกทีนึงยังไงลองใส่ดูดิอาศัยได้แต่พอจะใส่ใบที่2อาศัยไม่ได้แสดงว่าแต่ละใบนี่ต้องมีออปชันแตกต่างกันไปกลุ่มแรกจะเป็นแบบที่ใส่กระเป๋าใบอื่นลงไปไม่ได้กลุ่มที่2คือใส่กระเป๋าได้1ใบกลุ่มที่3คือใส่กระเป๋าได้2ใบกลุ่มที่4คือใส่กระเป๋าได้3ใบและยังมีประเภทที่ย่อยลงไปด้วยครับนั่นก็คือกระเป๋าที่ใส่ของลงไปแล้วยังหนักแบบนี้ไม่ได้ต้องเอากระเป๋าที่ใส่แล้วหนักไปใส่กระเป๋าที่เบาอันสุดท้ายมันจะได้เบากันหมดไงมันก็งงๆมั้ยเนื่องจากแต่ละใบมันมีออปชันที่ต่างกันจึงใช้เวลาในการจัดเตรียมนานไปหน่อยทำเอาโซล่านี่หลับไปแล้วฮะ พอกลับเข้าไปเมืองอีกทีก็ได้พบกับหัวหน้าก็บอกว่ายังไงฮะทุกอย่างที่เธอได้แจ้งมานะของแท้พอรอบๆนั้นนะมีรอยเท้าของออกเต็มไปหมดเลยรวมทั้งราชาของออกด้วยพอตามไปดูก็เจอกับพวกมันจริงๆเลยยังไงตอนนี้นักประชนภัยระดับสูงกำลังตามล่ามันอยู่ไม่อยากให้น้องไอวี่นี่ออกจากเมืองเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ยังไงซารีบเอาเอกสารนั้นไปขึ้นเงินซะพอเอาเอกสารไปขึ้นเงินก็จำไม่ได้แล้วว่าเอาใส่กระเป๋าไหนไว้หาไปเจอแล้วค่ะนี่ค่ะก็ได้เงินแท่งเงินมา1อันนะครับก็เท่ากับหนู50ตัวแล้วก็เหรียญทองอีก2เหรียญเท่ากับหนูนา200ตัวรวมๆแล้วคือเท่ากับหนูนา250ตัวรวมกับงูที่ได้มาก่อนหน้านี้เท่ากับตอนนี้เท่ากับหนู280ตัวเลยแม่หนูจ๊ะระวังทำเงินหายนะจ๊ะเงินเยอะขนาดนี้แต่ก่อนไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอากระเป๋าหนูไปด้วยลูกเยอะเหลือเกินยังไงมองฉันกันลืมเลยเห็นฉันมีเงินเยอะเห็นฉันล่ำซ้ำละสิไม่ใช่กระเป๋าหนูกระเป๋ามันท่วมตัวอยู่แล้วเอาละในเมื่อเข้าป่าไปนอนไม่ได้ก็ปูศาสตร์นอนมันกลางแข้งนี่แหละยังไงก็กินยาแดงประทังชีวิตก่อนนะจนกว่าเราจะสามารถไปที่หมู่บ้านต่อไปได้นั่นคือหมู่บ้านลาโทเม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านนี้ซะอีกแต่ยังก็ช่างเถอะอยู่กับโซล่านะยังไงฉันก็มีความสุขอยู่แล้วนะจุ๊บๆเจ้าซาลามหน่อยน้องก็สงสัยครับว่าทำไมเครื่องมือทำมาหากินของน้องแกถึงพังยับเยินได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเงินเก็บก่อนหน้านี้อยู่บ้างไม่บ้างละเยอะเลยล่ะจู่ๆโซล่าก็วิ่งเข้าไปในป่าไอวี่ก็รีบวิ่งไปตามอุ้ย
ได้กินเลือดอะไรดินี่มันอนันดาราหรือเปล่าไอสัตว์ดุร้ายนี่ถ้าบ้านผมนี่เขาเรียกว่าเสือดำนะประเทศไทยเขาเรียกว่าเสือดำคนที่ล่ามันต้องเป็นใช่คนนั้นแหละโอเคน้องเราจะอยู่กับเสือดำตัวนี้จนกว่าเสือดำตัวนี้จะสิ้นลมหายใจซะที่ไหนล่ะครับโอ้โหโซล่าเราแดกมันทั้งตัวพอแดกเสร็จเหมือนโซล่าเราจะพูดคล่องกว่าเดิมแต่ไม่ได้แดกนะอดันดาราตัวนี้คือตื่นขึ้นมาหายปิ๊งปิ๊งการที่จะปราบมันต้องใช้ผู้กล้าถึง5คนแต่น่ารักขนาดนี้จะเป็นอดันดาราได้ไงล่ะครับผมถูกม้าเงือต้องเป็นแมวน้อยแน่นอนไงเจก็อยากจะเทมไออดันดาราตัวนี้อยู่แต่ว่าพลังน้อยอย่าเป็นเทมเมอร์ไลท์ดาวะเทมไม่ได้รอให้พลังมีเยอะกว่านี้ก่อนนะงั้นตอนนี้ตั้งชื่อไว้ก่อนชื่อว่าซีออนเอาล่ะพอเดินไปเดินมาใกล้จะถึงเขตเมืองแล้วก็บอกให้ซีออนเข้าป่าไปจะเก็บเข้าไปในกระเป๋าก็ไม่ได้ไงไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้หรือเปล่าจะพาเข้าเมืองไปก็ไม่ได้เดี๋ยวผู้คนจะแตกตื่นจะเข้าไปยังไงโอ้พวกทหารเฝ้ายามน่ากลัวชิปเองเอ้าอยู่ๆโซล่าก็ทำตัวเพราะว่ากลัวชายคนนี้ยังไงเองนี่มันน่าสงสัยมาตรวจเซพอคนกระเป๋าปุ๊บเล่าเถื่อนเต็มล่าปากละงานนี้จับไปไม่ใช่เล่าเถื่อนนี่ต้องจับกุมไม่ใช่เอาไปกินเองไม่เอาไปขังคุกซะพอถึงตาน้องเราก็มาใจดีสู้เสือยังไงไอ้หนูมาดูก่อนไม่เคยเห็นท่ามาก่อนเลยมีแมลงค่ะแมลงอยู่ข้างๆพอบอกว่ามาจากหมู่บ้านลาโทมิสนั่นแหละพี่แกโอ้โหเดินทางมาไกลมาคนเดียวซะด้วยไม่เป็นไรนะหนูนะตั้งใจทำงานหาเงินที่หมู่บ้านนี้เลี้ยงชีพแล้วกันหมู่บ้านนี้อยู่สบายกว่าหมู่บ้านหนูแน่นอนพอเข้ามาที่เมืองได้ก็รีบตามหาร้านขายเนื้อก่อนเลยจ้าอาคุณยายคะมีเนื้อแห้งอะไรขายบ้างยายแกก็บอกว่ามีหนูมีกระต่ายมีนกพิราบถ้าหากว่าหนูล่ามาได้เนี่ยจะรับซื้อไหมคะอุ้ยมาอันตรายลูกเข้าไปในป่าตัวเล็กแค่นี้ถ้ามีก็รับซื้อหมดเลยจ้าเมื่อรู้ว่าในป่ามันอันตรายก็นอนในเมืองมันซะเลยก็ต้องหาจุดกลางเต็นท์เนี่ยเรามันฟิลแคมปิ้งอยู่แล้วพี่รู้กันก็ใจดีแนะนำตรงที่ปลอดภัยให้น้องด้วยแล้วก็นี่เอานี่ใบนี้ไปนะไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าจำกัดจำนวนเฉพาะคนที่จะไม่มีปัญหาเท่านั้นพอปูเสือนอนน้องแกก็ดีใจโอ้โหตื่นตาตื่นใจมองเห็นท้องฟ้าสีสวยงามแต่คนอื่นเขามีเต็นท์ไงกิเลสเริ่มมาฮะอยากจะมีเต็นท์เหมือนเขาถ้าเป็นเต็นท์มือ2แล้วก็น้องอาจจะซื้อได้ว้ายตาเถนมาใกล้ๆโอ้โหน่าจะเย็นๆสิครับแหมมันก็ตกใจนะเอาหน้ามาใกล้ๆแบบนี้อยากได้เต็นท์ใช่ไหมมาเดี๋ยวหัวหน้าจะพาไปซื้อเองยังไงโอ้โหจับแขนเจ็บเจ็บขาเจ็บค่อยๆเดินก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหัวหน้าจะพาไปซื้อเต็นท์ที่ดีให้เองเอาล่ะครับพอมาถึงร้านตาลุงแกก็ต้อนรับดีๆไม่มีอะไรให้แกซื้อหรอกนายออกโทไม่ใช่ครับจะพาเด็กหนุ่มคนนี้มาซื้อของตั้งหากแล้วต้องการเต็นท์แบบไหนล่ะลูกเฮ้อมีหลายฟังก์ชันนะมีตั้งแต่ถูกยันแพงงบปีประมาณ1เหรียญเงินแล้วกันหรือประมาณ5กีดาร์ดเพราะว่าเงินเก็บทั้งหมดอ่ะมีเพียงแค่2ลาดาร์ดไม่ใช่แค่นะหนูนะมันเงินเยอะมากเลยได้เงินมายังไงน้องแกก็เล่าว่าเป็นคนไปบอกข่าวไปแจ้งข่าวว่าโดนมอนสเตอร์โจมตีได้เงินค่าแจ้งข่าวมาเฮ้ยมีเงินแบบไม่ติดตัวนี่อันตรายนะหนูถ้า1เหรียญเงินแล้วก็เอาจัดไปเลยเต็นท์อันใหม่เอี่ยมแล้วก็ฟังก์ชันสุดจัดคือแบบตัวท็อปของที่นี่เลยล่ะแถมราคา5กีดาร์กนี่คือราคาทุนเลยนะไม่แบบไม่ได้อะไรเลย1เหรียญเงินเลือกราคาทุนจริงๆราคาพิเศษเฉพาะหนูไอวี่เท่านั้นนะลูกเนื่องจากเป็นเต็นท์ตัวท็อปจึงอาจจะโดนโดได้อาจจะโดนขโมยได้มาทำเสียลักเขียนชื่อไว้ดีกว่าน้องแกก็เขียนชื่อนะเอาเป็นตัวอักษรจากชาติที่แล้วด้วยความที่ลุงแกเอ็นดูน้องไอวี่เราจึงแถมเป๋าตังค์ไปด้วยนี่แม้จะเป็นกระเป๋าตังค์เล็กๆนะแต่ว่าสามารถเก็บของได้เยอะแยะไปเหมือนกับกระเป๋าเป้ที่หนูพายเลยลูกเอ้ยโอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาล่ะพอซื้อของอะไรเสร็จหัวหน้าจะไปราตเวนต่อส่วนเราจะไปกลางเต็นท์ไม่ฮีวิวว้าวเต็นท์ใหญ่ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวฝนอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะโซรัสจังเธอคิดว่าเต็นท์ที่ดีขนาดนี้ไม่คู่ควรกับคนอย่างเธอหรือเปล่าเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไร้ค่าแต่ช่างมันเถอะเรื่องนั้นไว้คิดเราไปหาของกินให้โซล่ากันดีกว่าไปหากองขยะไปฟาร์มของโพชั่นกันดีกว่าแต่ออกมาก็เจอพวกนักผจญภัยพวกนี้ตู่ว่าของพวกนี้เป็นของเขาไอวี่ไปขโมยมากูเพิ่งไปซื้อมาตะกี้มันก็น้ำเนื้อครับคือเขาอยากได้เต็นท์ของน้องเราแล้วน้องเราก็เป็นเด็กนะเด็กที่ไหนจะมีตังค์ซื้อเต็นท์ที่ดีขนาดนี้ได้ถูกปะพวกมึงนี่มันโจรชัดๆจะมาเอาป้นกระเป๋าของน้องเราด้วยครับน้องจะหนีก็ไม่ให้หนียังไงจะเอาสลามน้องไปด้วยโอ้โหเกินไปอะป้าพี่โรกันก็ต้องมาดูแลสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยแหละยังไงฮะมีปัญหาอะไรไอเด็กนี่ครับมันขโมยเต็นท์พวกเราไปฮะยังไงในหลักฐานว่าเด็กคนนี้ขโมยเต็นท์ของพวกนายไปเด็กซัมนี่สิมีเงินซื้อของได้ยังไงล่ะครับเอ้าคันเป็นของมูเจ้าอิลีถามเนี่ยเด้อว่าเต็นท์เนี่ยเจ้าไปซื้อมาตาใดได้ละสัญลักษณ์ได้ละของเครื่องหมายยืนยันบ่มีจักอย่างล่าเนี่ยนะมือซื้อมาจากตาลุงลากเป็นของมือ2และคนที่พาน้องไอวี่ไปซื้อก็คือหัวหน้าของพวกเราด้วยอ่ะนะ
่ะยังไงจะสารภาพผิดจะมียังไงไอ้มาไม่ฟังไม่ฟังแล้วมาให้ปากคำเดี๋ยวนี้เลยน่าคิดจะหนีใช่ไหมทหารจับตัวมันไว้โอ้โหจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้สองคนหนีไปสองคนที่เราทราบว่าเต็นนี้เป็นของเธอนะเพราะว่าหัวหน้าของเรานะฝากดูแลเธอโดยพิเศษเลยนะเด็กคนนึงที่น่าสงสารเดินทางมาจากสถานที่ห่างไกลแล้วก็เสียใจด้วยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเธอนะรับของชดเชยไปละกันนะถือว่าเป็นของขอโทษนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้โพชั่นแบบไม่เน่าเสียและไม่ได้ออกมาจากกองขยะโอ้โหแต่ไม่กินนะเก็บเอาไว้ก่อนโซล่าอยากกินไม่ได้โซล่าต้องกินของเน่าเสียต้องกินของหมดอายุพวกนั้นไปนะลูกอันนี้เอาไว้ใช้พอตื่นเช้าขึ้นมามันก็อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้นมายังไงก็ไม่รบปะโซล่าเราไปทำบาปกันดีกว่าไหมยังไงพี่โลกันสวัสดีค่ะไม่ใช่แค่พี่โลกันที่ทักทายหนูไอวี่ทักทายน้องทั้งเมืองเลยระวังด้วยนะจ๊ะเข้าป่าอะระวังสัตว์ป่าเหรอคะไม่ใช่ระวังบาปนะตกนรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่ะ พอไปยามหนูก็ปรากฏว่ากับดักทำมาหากินโดนทำลายไปหมดเอ๊ยยังไงเฮ้ แบบนี้จะอดตายหรือเปล่าไม่อดตายหรอกดูสิน้องเสือดำชื่อออนล่ากระต่ายมาให้แบบไม่ตายนะแบบแค่ปึ๊บมันหัวใจวายตายเลยอ่ะสภาพสมบูรณ์มากต้องรีบแพร่พอเลสเสร็จก็ต้องรีบไปขายเพื่อความสดใหม่เพื่อราคาที่สูงตามตำราที่เขียนไว้มอนสเตอร์แบบชิออนนี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวมากดูร้ายสุดๆแต่ทำไมถึงเชื่องมือหน้ากอดสุดๆไปเลยอีกอย่างโซระตอนนี้คือสุดยอดไม่มีท่าทีว่าจะหายไปได้เลยแข็งแรงมากขึ้นพอเอาเนื้อกระต่ายไปขายโอ้แม่ค้าก็ชมเลยนี่มันเนื้อที่พิเศษมากเลยนะไม่มีการดิ้นของการติดกับดักเลยทำยังไงเหรอจะบอกว่าเสือแห่ก็ตายแล้วอะค่ะแต่บอกไม่ได้เป็นความลับทางการค้าเนาะตัวหนึ่งนี่คือ95ดัตเลยโอ้โหราคาสูงจัดมีทั้งหมด9ตัวก็ได้ไปทั้งหมด855ดัตนะเป็นสินค้าที่คุณภาพดีมากถ้าหากว่ามีเมื่อไหร่รีบมาขายให้เจ้เลยนะจ๊ะลูกพอขายของเสร็จก็เดินเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมเลยครับทหารทั้งเมืองทักหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวหน้าได้สั่งเอาไว้ว่าให้ดูแลเด็กชายคนนี้เป็นอย่างดีด้วยถ้าหากว่าหัวหน้าตัดสินใจทำอะไรแล้วไม่มีใครสามารถทำให้เขาล้มเลิกความตั้งใจนั้นได้เราก็เกรงใจให้ได้รับการดูแลกลายเป็นคนดังทั้งเมืองแต่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับพอเดินไปเดินมาก็เจอผลไม้บ้านเกิดนี่มันผลซาโร่เอ้าหนูมาจากหมู่บ้านลาโทมิเหรอจ๊ะใช่แล้วค่ะแล้วมากับใครมากับพ่อแม่หรอน้องบอกว่าน้องมาคนเดียวออกมาจากหมู่บ้านคนเดียวนั่นเป็นเพราะว่าไอ้หัวหน้าหมู่บ้านโง่ๆนั่นสินะที่หมู่บ้านลาโทนี้นะมีหมอดูพยากรณ์คนนึงที่สุดยอดมากชื่อว่าหมอลูบ้าเธอสามารถทำนายเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ชาวบ้านเคารพรักคุณหมอลูบ้าเป็นอย่างมากแต่ว่าในตอนที่คุณหมอลูบ้าป่วยไอ้หัวหน้าหมู่บ้านไม่ส่งยาให้กินเลยทำให้เธอต้องเสียชีวิตไปและโยนความผิดให้กับเด็กตัวเล็กคนนึงพอมีหมอดูทำนายวันเก็บเกี่ยวผลผลิตก็น้อยลงมีปัญหาทางด้านการเงินปากท้องที่ต้องเลี้ยงก็ต้องลดใช่ไหมฮะก็เลยมีชาวบ้านบางส่วนลุกขึ้นต่อต้านก็โดนไล่ออกจากหมู่บ้านไปอะครับเท่าที่ดูหนูไอวี่ก็หนีออกมาจากหมู่บ้านใช่ไหมลูกคงเจออะไรมามากมายใช่ค่ะพ่อแม่หนูไปเข้าข้างไอหัวหน้าหมู่บ้านนะสิงั้นเอางี้ไปเอาไปกินนะลูกซะเพราะว่าอันเนี้ยมันสุกเกินที่จะเอาไปวางขายได้แล้วน้องแก่ไปอยู่ไหนก็ไม่ได้คนรักจากเว้นคนในหมู่บ้านนะหนอหมู่บ้านที่เคยขับใส่ไล่ส่งเธอตอนนี้ก็เจอกรรมซะแล้วขนาดเธอไม่อยู่นะก็ยังเจอวิบากกรรมเลยบอกเลยว่าต้นเหตุไม่ใช่หนูตอนนี้เธอมีความสุขมากกับโซล่ากับชิออนกับทุกๆคนในเมืองนี้แล้วก็ใครคนในชาติที่แล้วด้วยที่อยู่ในจิตใจของเราบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจางแม่ถึงแม้จะไม่ได้หลังใหญ่แต่ก็มีความสุขอะครับทำไมหรอพอกัดเข้าไปก็นึกถึงคุณหมอลูป้าขึ้นมาทันทีคุณหมอบอกว่าในระหว่างเดินทางถ้าหากว่าเจอที่เราอยากจะอยู่เนี่ยก็ปักหลักได้นะแล้วก็หาคนที่ไว้ใจได้เล่าทุกอย่างให้ฟังพอตื่นเช้าขึ้นมาอากาศดีได้เวลาไปหาของกินได้เวลาไปทำบาปทำกรรมไปล่าสัตว์แล้วล่ะนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเหมือนเดิมฮะวางกับดักที่นั่นที่นี่ไว้อ้าวจู่ๆรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาเอาโซล่ารีบเข้ามาในกระเป๋าจะเป็นใครไปที่ไหนได้ก็ไอ้2ตัวที่มันรอดไปนั่นแหละแม่ฮะหวังจะมาแก้แค้นให้กับเพื่อนจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะทิ้งเพื่อนนั่นแหละจะมาเอาสลามหายากของเธอไปขายยังไงนี่ไม่ใช่สลามหายากซะหน่อยโซล่าเป็นเพื่อนข้างฉันใครจะยอมให้จับละจ้าวิ่งสิจ้าใส่เกียร์หมาไปด้วยล่อไปติดกับดักนี่โอ้โหวินาทุพเพศมากตัวยังควายโดนเด็กหลอกว่านี่แม่ยังไงครับวิ่งต่อไปโดนดักหน้ายังไงดักหน้าดักหลังเรียบร้อยโดนจับตัวแล้วแต่ว่าอดันดาราตอนนั้นก็คือซีออนนี่เองมึงเจอ5ทีเดียวหลับ จะหนีไปไหนดักหน้าแห่อีกตัวนึงหลับเนี่ยเรียบร้อยจะเอาไปขายดีไหมในไอ้2ตัวนี้น่าจะได้ราคาดีอยู่เอ้าได้ยินเสียงมีคนมาหลบๆๆๆใครครับโอ้ยพี่ออโต้ของเรานั้นเอง
องพี่สแกได้ยินเสียงสัตว์ร้ายคำรามจึงรีบตามมาแล้วก็ได้เจอไอ้พวกนี้ไอ้พวกเนี้ยที่มันก่อคดีนะมันก่อคดีทั้งลักทรัพย์รีดไถเงินจากนักผจญภัยหน้าใหม่ทั้งเป็นฆาตกรด้วยฆาตกรจะกลายเป็นทาสตลอดชีวิตส่วนคนที่ขโมยลักทรัพย์และก่อคดีอาชญากรรมชุกชนจะกลายเป็นทาสระยะยาวสบายใจได้ไม่มีใครที่จะมาทำอะไรเธอได้แล้วล่ะส่วนเงินรางวัลที่ได้นั้นก็ประมาณ2ลาดัส3กิลดัสถ้าพูดง่ายๆก็ประมาณหนู 2,800 ตัวรวมกับที่มีอยู่ก็ประมาณหนู 5,000 ตัวเลยทีเดียวมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้ต้องฝากธนาคารเอาไว้เพราะอันตรายอาจจะโดนปล้นจี้วิ่งราวได้พอไปทำเรื่องเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าจะเป็นคนค้ำประกันเองเนี่ยก็หยดเลือดลงไปปั๊บสเตตัสโชว์ขึ้นมาเอ้าจะกล้าขวบได้เลยหัวหน้านึกว่าประมาณ 6-7 ขวบเท่านั้นเองปะโถอันหนูตัวเล็กเฉยๆครับจะ8ขวบ9ขวบก็ยังเด็กเล็กอยู่ดีสำหรับพี่ออโต้นะครับพอฝากทุกอย่างเสร็จก็ได้สมุดบัญชีมาเอ้าเหมือนกับโลกที่แล้วเลยจิตจากต่างโลกอุทานขึ้นมาในระหว่างที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นยาหวนห้าไปไหนมาก่อนจะไปทำไมไม่บอกพร้อมห้าตามหาซะทั่วเลยเฮ้ยเอาขอโทษไงซะต่อจากนี้พวกเราไปหาหมูกินดีกว่าไปกินเนื้อย่างกันไปกินบาร์บีคิวโดยการที่หัวหน้าจะเลี้ยงเองกินได้เต็มที่เลยพอน้องโดนผู้ใหญ่ลูบหัวก็รู้สึกคิดในใจว่าเอ๊ะเราโดนลูบหัวล่าสุดตอนไหนวะไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่เลยพอถึงร้านยังไงนี่ลูกลับๆของนายเหรอเนี่ยดูการทักกันแสดงว่าพี่เกก็ค่อนข้างเจ้าชู้ใช้ได้เยอะเอาหน้าสั่งคนละ10ไม้เด็กอย่างน้องไอวี่จะกินหมดเหรอคะเอาหน้าลองกินดูก่อนพอกินก็ไปป๊าดผมยังอยากกินเลยอ่ะโอ้โหน่าอร่อยมากคือเจมี่คะแกเป็นคนที่มีสกิลทำอาหารและแรงคือ4ดาวโอ้พระเจ้าคนจะหาแบบนี้ต้องเป็นคนที่อยู่ในพระราชวังเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนและอย่างไอคนที่จับได้วันนี้มีสกิลหนี3ดาวแล้วน้องแกจับได้ยังไงอ่ะก็เลยถามน้องไปว่าน้องน่ะมีสกิลอะไรโอ้น้องก็เกลียดเลยหนูมีสกิลเทมเมอร์แต่เป็นเทมเมอร์ที่ไร้ดาวด้วยทุกคนตกใจแต่ก็ปลอบใจไม่เป็นไรไร้ดาวก็ไม่เป็นไรช่างมันไอ้พวกที่มีดาวเยอะมีสกิลเทพแต่ไปเดินทางที่ผิดก็มีถมเถไปทุกคนที่มีดาวน้อยแต่ว่าทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองไม่ได้หรอกเห็นบ้าเราไม่ได้ดูกันที่ดาวหรอกนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองไร้ค่าเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะจ๊ะพอเช้าตู่น้องเราจะเดินทางแล้วว่าพี่ๆเขาเสียใจมากเลยเสียดายที่อุตส่าห์ได้คนเทพๆมีฝีมือได้ขนาดนี้แต่เมื่อไรเดี๋ยวสักวันจะกลับมาแน่นอนจ้าอีกอย่างถ้าหากไปไหนเนี่ยให้อ้างชื่อได้เลยพี่ออโต้นะพี่ออโต้น้องจะสามารถไปไหนได้หมดเพราะว่าพี่ช่างชื่อเสียงไว้เยอะแยะมากมายอ้างชื่อพี่ได้เลยน้องรักแต่ผู้ใหญ่ของเราอ่ะมีข้อมูลอยู่แล้วหมู่บ้านลาโทมี่เป็นหมู่บ้านที่มีเรตติ้งต่ำมากมีคนที่ออกมาจากหมู่บ้านเยอะแยะมากมายเป็นครอบครัวแต่ว่ามีคนเดียวที่ออกมาจากหมู่บ้านแบบโซโล่แล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยไม่ใช่เด็กผู้ชายอายุ8ขวบซึ่งน่าจะเป็นน้องแกโอ้พี่ชายก็เสียใจนะที่น้องแกไม่ได้เล่าทุกอย่างให้ฟังเราอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจได้ขนาดนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้อาจจะสร้างแผลใจให้กับน้องแกลึกมากครับผมเอาว่าสักวันนึงน้องแกจะเปิดใจแล้วก็เล่าทุกอย่างให้พวกเราฟังเองนั่นแหละโอ้ไอโซลาวันนี้นี่คือปลีไม่ใช่แล้วไม่ใช่สลามออนดอยแล้วนี่ไม่ใช่กินโพชั่นด้วยแต่กินนักเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปอาจจะเป็นการเวทนาการหลังจากที่ได้กินอาชิออนเข้าไปได้กินบาดแผลของชิออนเข้าไปนิ้วหลังเองน้องแกก็ได้ยินเสียงกรีดกราดก็เลยวิ่งไปดูยังไงโอ้โหไล่นาพังเสียหายอย่าบอกว่าเป็นหมูป่าตัวใหญ่น่ากลัวตัวสั้นไอ้มูจูก็มีบางอย่างออกมาจากพุ่มไม้ว่าไอชีอ่อนมาโทรทำให้ตกใจนี่ต้องทักจะแคนลองตอนหลังตัวจักรกีจักรจูน่ารักที่สุดในทั้งสองตัวมีซีออนล่าของป่าให้งานนี้ก็กินบาร์บีคิวแซ่บๆโอ้โหโซลาก็กินเยอะๆนะจ๊ะเอาซีออนคนหาไม่แบ่งให้เขาเลยโอ้ใจร้ายเกินเห็นไหมไม่แบ่งกับข้าวซีออนกรรมมันตามสนองกับดักไม่ติดสักตัวแถมอยู่ๆได้กลิ่นสัมผัสได้ถึงไออันตรายต้องรีบหนีนะคะรออะไรล่ะคะวิ่งไปสุดหน้าผาไม่สามารถหาที่หนีได้อีกแล้วไงซีออนเราจัดการให้แฮ่ทีเดียวมันหนีไปเลย อะไรวะอย่าบอกนะว่ามันเป็นคนต้องเป็นคนแหละเพราะมันกลัวเสือไอ้ยาจู่ๆออกก็โผล่มาจากด้านล่างไม่พอฮะมาจากด้านบนด้วยมาจัดการครับซีออนจัดการไปซีออนล่วงลงไปว้าหนีหนีพวกเราต้องหนีให้รอดมันมาแบบแป้งหมู่บ้านเลยจ้า อะไรเนี่ยนี่มันหุ่นฟางจะทำคุณใส่ใครครับนี่จะมัวสงสัยอยู่ก็ใช่เรื่องออกมันตามมาแล้วก็รีบจำไปยังไงติดกับดักขึ้นไปแล้วก็มีลูกไฟลอยเข้ามาจัดการพวกออกแบบตายหมดหนูก็จะไม่ตามกับพี่ช่วยด้วยไหมธนูรีบสอยนางเอกลงมาอย่างไวพี่ไฟรับได้ทันแล้วก็มันโดนจู่โจมแล้วก็โดนสลามช่วยโอ้ยดีนะเนี่ยไม่งั้นเจ็บหนักพอตัวขอบคุณนะคะพี่ชายค่ะต่อด้วยธนูนักดาบคู่ครับผมโอ้โหพุ่งเข้าชาร์จปั๊บๆเรียบร้อยล้มเรียบร้อยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งข้างหลังพี่เฮ้อจิ้วนี่ดีนะพี่นูช่วยเอาไว้เอาว่าแต่พวกพี่ๆเป็นใครยักษ์คะ
พอดีว่าแถวนี้มันมีออกออกอาละวาดพวกพี่ๆเลยถูกส่งตัวมาจัดการนะจ๊ะลูกเนื่องจากน้องโดนกับดักที่เอาไว้ดักพวกออกแต่ว่าแล้วพี่ก็เผาหนูด้วยไงหนูเป็นอะไรไหมลูกน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะพี่มาจากปาร์ตี้ที่ชื่อว่าดาบเพลิงมีเซเซลเป็นหัวหน้าแล้วก็มีโนเกะซิฟาเล่แล้วก็รันทัวนี่พี่ใช้ไฟชื่อรันทัวส่วนเจมิล่านี่มาจากปาร์ตี้อื่นจากปาร์ตี้ลมเขียวส่วนพี่ๆนี่ตั้งค่าอยู่ที่แถวเชิงเขานี่เองว่าแต่น้องมาจากไหนน้องก็บอกว่าน้องมาจากลาโทเมจะเดินทางไปที่โอโทวาแต่ก็โดนพวกออกพวกเนี้ยไล่ตูดมาซะก่อนส่วนพี่ๆนี่เป็นคนของเมืองโอโทวาเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปส่งเองนะจ๊ะเป็นหน้าที่ของกองปราบอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่นี่ชิวๆไม่ต้องเกรงใจพอไอวี่ได้เห็นค่ายพี่ๆโอ้โหค่ายพี่ๆนี่ใหญ่มากเลยแล้วก็เห็นซีออนด้วยนะอย่าออกมาเด็ดขาดจะโดนไล่กินนะลูกแต่ไอซีออนไม่รู้ไงว่าน้องแกบอกให้ไปก็ไม่ไปสักทีไอรีบมาได้แล้วน้องไอวี่แป๊บนึงค่ะพี่ดานูตามไปค่ะโอ้ยที่นี่ก็เป็นค่ายใหญ่นะกองปราบนี่ไม่ได้มีแค่พวกพี่ๆนะมีคนเยอะแยะมากมายจากหลายที่มารวมตัวกันส่วนเต็นท์ใหญ่นี้คือเต็นท์ของตี้เรานะโลกรอบๆเนี่ยก็มีการวางยาป้องกันมอนสเตอร์ไว้แล้วยังไงฮะเจมิล่าก็กลับไปรวมตี้ของตัวเองแล้วเราก็หัวหน้าตี้เราจะไปรวมตัวเหมือนประชุมหมู่บ้านน่ะมีอะไรก็ถามพี่รันทัวได้เลยนะจ๊ะแต่ดูสีหน้าพี่รันทัวค่อนข้างจ่อยเพราะว่าเขาทำอาหารไม่ค่อยอร่อยและเพื่อนๆก็ชอบบ่นนะสิปกติพี่เนี่ยทำอาหารเผาได้ทุกอย่างเลยนะเพราะพี่มีสกิลใช้ไฟ3ดาวเลยมาเดี๋ยวงานนี้น้องไอยี่ช่วยเองเริ่มจากการหมักเนื้อทอดเนื้อต้มเนื้อหั่นทุกอย่างครับผมใส่เข้าไปทอดจวดจ้าพี่ก็งงผมไม่ทำอะไรละมั้งเนี่ยพอทำเสร็จแต่ละเมนูน่าทานมากนี่หนูเป็นเด็กจริงๆหรือเปล่าลูกพระเจ้าคือน่ากินสุดๆ wow. อ่ะยังไงก็ลองชิมๆดูแล้วโอ้โหมันไม่ใช่น่ากินแล้วมันแซ่บสุดๆไปเลยดินี่อะไรกันเนี่ยเนื้อแต่ละอย่างกูไม่กินข้าวแถมรสชาติอาหารยังสุดจัดไปด้วยการนำสมุนไพรต่างๆเพื่อมาทำให้กลิ่นหอมดับข้าวแล้วก็ปรุงรสมั้งเนี่ยแต่ว่าพี่เจมิล่ามาโอ้มันหอมเกินไปนะมันยั่วยวนใจเหลือเกินเอ้ามาก็ดีเลยมาลองกินดูเจ้ขอเจ้ขอบคุณนะที่ชวนกินเข้าไปปั๊บโอ้โหมันลึกล้ำแต่ละคนคือดื่มด่ำกับรสชาติอย่างสุดจัดด้วยความเสียพี่แกก็เร่งกินไงมันก็ติดคอค่อยๆกินครับพี่ครับโอ้เราก็เป็นห่วงนะว่านี่คือการทำอาหารของรันทัวเนาะเราอาจจะกินไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วไอวี่ทำนายใช้แรงงานเด็กกันเหรอไม่ใช่ค่ะพวกเราช่วยกันทำพอพี่รันทัวใช้คุมไฟเก่งมากว่าอยู่แล้วฉันเก่งนี่โยนไฟขึ้นไปบนฟ้าให้ดูดิเฮ้ยถ้าหากว่าเราผสมธาตุเข้าไปเนี่ยสีของเพลิงจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเป็นแร่แล้วก็ใจมีล่ามีลืมอะไรมีตั้งเพชรพลอยดีบุกดิฮะจะเอาเพชรมาระเบิดไม่ได้นะลูกพอเอาธาตุต่างๆมารวมใส่กันจุดด้วยไฟก็กลายเป็นผู้แสงสว่างจ้าสวยโอ้โหพี่แกก็ยิงรัวๆป๊าที่โทรปาดมางานเทศกาลสวยงามแท้หลังจากที่เจ็บช่วยชามจากการกินทุกอย่างเสร็จพี่เซลก็บอกให้น้องไอวี่ไปพักผ่อนได้แต่น้องไอวี่อยากจะทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะพี่ช่วยหนูจากอันตรายช่วยหนูทุกอย่างและได้กินอาหารอร่อยด้วยหนูขอทำประโยชน์เธอนะคะจ้าก็ตามสบายเลยละกันพี่รันทัวเราลนทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วน้องไอวี่จะน่ารักเกินไปแล้วเป็นน้องชายของพี่เธอนะโอ้โหแต่ละคนโป๊ะเข้าให้ใจเย็นๆโอ้เพื่อนโอ้มันเกินไปหรือเปล่าพอตกดึกคอเทนก็ได้เอาโพชั่นมาให้โซระได้กินโซระก็ดีใจกินเข้าไปดีนะที่ทุกคนเป็นคนดีเอาล่ะพอทำกินเสร็จก็ปิดไฟนอนพี่ๆก็พากันคุยกันถึงน้องไอวี่นะว่าสงสารจังเลยน้องเขาเดินทางมาตั้งไกลด้วยตัวเล็กๆแค่คนเดียวเองอ่ะร่างกายก็สู้ผอมเหมือนไม่ค่อยได้กินข้าวอย่างเต็มที่พอเราบอกให้ทำประโยชน์ให้น้องแกก็ดีใจมากราวกับว่าถ้าตัวเองไม่ทำประโยชน์แล้วอาจจะถูกทิ้งก็เป็นไปได้แม้พวกเขาจะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ตามนะก็ทำได้เพียงแค่คุยกันเท่านั้นครับกิจวัตรประจำวันของพวกเราก็ต้องมาหาโพชั่นที่เหมือนจะหมดอายุหรือคนอื่นทิ้งเอาไว้แล้วอยู่ที่กองขยะในขณะนี้ครับก็ได้เจอกับเจมิล่าก็ใช้สลามเหมือนกันในการย่อยขยะพี่สาวจ้าพอจะรู้จักสลามต๊อกต่อยอ่อนดอยเปล่าอู้ถ้าเจอนะจ้าเป็นสลามตำนานเลยเป็นสลามที่จะขายได้ในคุณราคาโคตรโหดเพราะว่าแลใช่ไหมจู่ๆทุกแกก็สนาวสั่นว้าสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายเหมือนตอนที่จะโดนจับตัวในระหว่างนั้นพี่ก็ได้เอาพวกดาบพวกอาวุธอะไรมาทิ้งนะยับเลยเสียหายไปหลายแสนในการจัดการพวกออกพอตกคับยำเย็นฝีมือในการทำอาหารของน้องไอวี่ก็ยังแซ่บสันเหมือนเดิมบาร์บีคิวสินะแซ่บเหลือเกินพี่รันทัวก็สดเข้าไปเต็มข้อโอ้โหลวกปากร้อนเลยโอ้ต้องค่อยๆนะเพราะว่าจะทำให้มันร้อนอยู่นานๆจะได้อร่อยจะว่าไปน้องก็ใจดีก็เป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงชิออนอยู่นะชิออนจะทำยังไงอยู่ตอนนี้
จอนกำลังหาวอยู่กำลังง่วงว่าแต่ไอวี่อะลูกทางเอาข้าวพี่ๆกินเนี่ยหนูกินข้าวหรือยังไอวี่บอกกินแล้วแต่พี่ๆไม่เชื่อระหว่างนั้นเองมิล่าก็ได้พาพี่ชายทั้งสองคนเป็นพี่ชายฝาแฝดมาแนะนำชื่อว่ากอนโตกับมันม้าพวกเขานี่อยู่ในปาร์ตี้สายลมเกี่ยวเหมือนกันไอวี่ทั้งฉลาดทั้งเก่งทั้งพวกเขานี่อยากจะได้ไอวี่ไปร่วมปาร์ตี้จริงๆเลยไม่ได้พี่ลันทัวแกหวงพอคุณลุงดิบรูด้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มไลนิ่งคิงเดินเข้ามาพวกกรีนลมสายลมสีเขียวก็พากันหนีไปเดินไปพวกคุณลุงได้ยินว่าหนูติดกับดักที่ใช้ในการดักออกเป็นไงบ้างลูกไอวี่บอกว่าสบายดีค่ะไม่เป็นอะไรเอาว่าพวกเราเดินทางไปที่เมืองโอโทวาด้วยกันเนาะเอาล่ะเข้าเต็นท์ปุ๊บป้อนอาหารโซล่าปั๊บแต่จังหวะนั้นเองก็ได้รู้สึกว่านี่มันสัมผัสถึงอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะคือน้องกลัวมากจะไม่ได้ยินเสียงพี่ลันทัวทุกอย่างก็ได้หายไปพรุ่งนี้ฝากทางกับข้าวด้วยนะค่ะได้แล้วค่ะไอวีก็รู้สึกว่าตะกิดตะขวงใจเกี่ยวกับพี่ลันทัวนะพี่ลันทัวจะเป็นต้นตอของจิตสัมผัสที่น่ากลัวน่าเกลียดนั่นได้ว่าแต่ปฏิกิริยาต่างๆของโซราเนี่ยพี่มิล่าอาจจะรู้ก็ได้พอพูดถึงพี่มิล่าเท่านั้นครับก็เกิดว่าตัวริกริตัวสั่นขึ้นมาเฮ้ยนี่มันปฏิกิริยาเดียวกันกับตอนที่เจอคุณลุงขายเหล้าเถื่อนเลยนี่พอจะเข้าเมืองโอโทวาก็ต้องกรอกแบบฟอร์มในการเข้าเมืองแต่ไม่อยากกรอกแบบบ้านเกิดอะรู้สึกตะอีตะเอียนยังไงไม่รู้ค่ะอ่ะทางนั้นน้องแกก็เลยอ้างชื่อพี่ออตโต้นะพี่ออตโต้เป็นคนค้ำประกันหนูเลยค่ะไหนเอาสมุดบัญชีมาดูเซพอตรวจสอบปุ๊บโอ้โหชื่อพี่ออตโต้ก็เออขึ้นมาเลยพอเข้าเมืองมาได้พวกพี่ๆก็พาน้องเนี่ยเดินดูทั่วเมืองยังไงเนี่ยโอ้เป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยน่าอยู่จริงๆถึงแม้จะกลับมาที่เมืองมูโฮกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะว่าที่นี่มีอาชญากรรมลักพาตัวเด็กไปเป็นทาสถึงแม้จะไล่ตามมันทันทีมันก็จะหายเข้ากลีบเมฆอย่างไวเลยทั้งพี่เซเซลทั้งคุณลุงโบรอนท่าก็เตือนน้องไอวี่นะว่าน้องไอวี่นี่อยู่คนเดียวเป็นเด็กที่มาจากต่างถิ่นโอ้เป้าหมายนี่โคตรจะชัดเจนระวังตัวด้วยจากองค์กรนี้แล้วจะไปไหนมาไหนคนเดียวประจวบเหมาะเป๊ะน้องเราก็เลยอธิบายว่าน้องเราน่ะเคยเจอคนที่จะมาลักพาตัวเธอก่อนหน้านี้เป็นสัญชาตญาณเป็นจิตสัมผัสที่น่ากลัวมากพยานจะมาให้ปากคำในข้อมูลที่เป็นความลับขนาดนี้ต้องรีบกางโดมเอาไว้เพื่อกันไม่ให้คนมาแอบฟังอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เล่าฟังว่าตอนที่น้องอยู่ในป่าน้องก็เจอสัมผัสเดียวกันตอนที่อยู่กับเจมิล่าก็ได้สัมผัสสิ่งเดียวกันตอนอยู่ในเต็นท์ที่อยู่ในค่ายก็เป็นสิ่งเดียวกันอีกเป็นจิตสัมผัสอันเดียวกันเลยพอพี่ลันทัวมาทุกอย่างก็หายไปเอ้าไอ้ลันทัวอย่าบอกนะว่าเองนะคือโจรไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนครับพี่งั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่น้องเราน่ะเป็นเป้าหมายพี่ลันทัวไปปุ๊บไอ้คนที่กำลังเล็งน้องแกอยู่ก็หนีไปอะไรอย่างงี้ทำให้จิตสังหารหายไปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าในกลุ่มองค์กรของพวกเราเนี่ยมีคนมันบ่อนไส้ที่แฝงตัวอยู่ไอ้คนที่น้องไอวี่สงสัยพิเศษนี่ก็คือเจมิล่าแล้วก็ปาร์ตี้สายลมสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกไปไม่ได้ว่าไอ้คนที่บอกนี่ก็คือซาลามเพื่อนรักของเราไงเพราะว่าจะมีปฏิกิริยาออกมาแต่ก็ไม่อยากให้ความลับไอ้เรื่องโซล่าน่ะเปิดเผยออกไปทำยังไงดีนะพอเข้าเต็นท์มาน้องก็คิดมากเลยจะทำยังไงดีแต่ว่าโซระอนุญาตให้บอกและเปิดเผยตัวตนของตัวเองออกไปได้เพราะคำพูดของคุณหมอดูได้บอกว่าถ้าหากว่าเราได้เจอคนที่ไว้ใจได้นะเราก็สามารถเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังได้เพื่อทำให้ไว้ใจกันซึ่งกันและกันมากขึ้นวันต่อมาเบาะแสที่น้องไอวี่ให้พวกพี่ๆก็ลองไปสืบดูป้าก่อนว่าเป็นเรื่องจริงมีล่ากับพวกพี่ๆชายนะเป็นคนอาชญากรแน่ๆเป็นคนที่แฝงตัวในกลุ่มเราแน่ๆเพราะว่าไปคุยกับพ่อค้าเร่ที่น่าสงสัยแต่พวกเราก็แก้ตัวน้ำคุณๆว่าพ่อค้าเขามาถามทางเฉยๆปุ๊บมาถามทางเฉยมึงจะใช้ไอเทมในการป้องกันการคุยกันไม่ให้ใครมาสอดแนมทำไมล่ะใช่ไหมล่ะพี่รู้เต็มๆเลยแม้จะไม่อยากยอมรับแต่ต้องยอมรับแล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงบอกแฉที่น้องไอวี่ได้ให้มาไอวี่ก็งงเลยเอ๊ะทำไมคนพวกนี้แม่งเชื่อคนง่ายชิบเป่งอะไรวะเนี่ยเชื่อง่ายชิบเป่งเลยหนึ่งเลยน้องไอวี่นะเป็นเด็กที่นิสัยดีมากทำอาหารอร่อยคงไม่คิดจะโกหกพวกพี่ๆอย่างแน่นอนพี่ๆก็เลยเชื่อใจหนูนะลูกน้องแกก็งงเลยเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีใครเชื่อใจเรามีแต่คนไล่เราหนีแต่ตอนนี้เจอคนที่ไว้ใจได้งั้นก็บอกเลยค่ะคนที่บอกหนูนั่นก็คือซาลามที่ชื่อว่าโซล่าเป็นซาลามที่โคตรจะพิเศษเลยล่ะสามารถมองคนไม่ดีทะลุปูโปร่งมาก็พาพี่ๆมาดูซาลามของหนูมาดูเพื่อนของหนูที่แท้นี่คือโซล่าค่ะอู้แต่ละคนเห็นก็นามูตอนนี้น่ารักโดยเฉพาะพี่ลิกเวทชอบมากเลยโอ้ยอะไรจะแบบคาร์บอยอีดึงดูดใจพี่ขนาดนี้และก็แนะนำเลยค่ะนี่คือซาลามอ่อนดอยซาลามพิเศษ
นั่นชื่อว่าโซระเป็นเพื่อนของหนูเองค่ะเป็นสลามที่หายากมากแน่นอนเพราะแม้กระทั่งพี่ๆและตัวลุงก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแม้จะเป็นพระผจญภัยมานานแสนนานดูจากพี่รีวิวแล้วมันคงเกินต้านจริงๆอย่างรู้สิไปฟัดไปเฟี่ยงอ๋อมาแกรูปสัตว์รูปทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ารักพอได้แล้วมั้งพี่รันทูดถึงกับชมน้องไอวี่ว่าเป็นเทมเมอร์ที่โคตรจะสุดยอดเป็นเทมเมอร์ที่เทพมากแน่ๆเลยเพราะว่าสามารถเทมสลามที่หายากมากขนาดนี้ได้อ่ะต้องทดสอบกันสักหน่อยว่าสามารถแยกแยะคำโกหกได้หรือเปล่าน้องก็แยกแยะได้สามารถแยกแยะคนดีคนชั่วได้หมดและสิ่งต่างๆก็เริ่มโดนเปิดเผยชิบหายความลับคงไม่มีอยู่บนโลกจริงๆละพี่ๆก็พากันขอบคุณน้องไอวี่นะทำให้เรารู้ว่าสายลมเขียวน่ะเป็นพวกที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราจับเข้าปุ๊บโอ้โหเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนสมาชิกแต่ละคนก็คือรู้จักกันดีครับคนรู้จักมิล่าดีแล้วก็ผูกพันไว้ใจไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้เลยเพราะว่าเธอแบบนี้พวกเราจึงอยากจะจับเธอด้วยมือของพวกเราเองเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วตอนแรกก็นึกว่าโดนมอนสเตอร์โจมตีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมพอเมื่อ7ปีที่แล้วมีคนที่หลุดรอดหนีออกมาได้และได้เปิดเผยความจริงว่ามีคนลักพาตัวและเป็นองค์กรนี้แหละถ้าหากว่ามันเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเมื่อตั้ง10ปีที่แล้วเอ้าแล้วไอ้สายลมเขียวมันเป็นอะไรอ่ะมันเพิ่งเริ่มไม่ใช่เหรอนั่นก็หมายความว่าต้องมีคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังมีพลังมืดมีองค์กรมีตัวบิ๊กอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนไอ้คุณนางคนนั้นก็เคยใช้งานพวกเราเหมือนกันเพื่อประเมินว่าพวกเราจะเป็นริ้วรอให้พวกมันได้หรือเปล่าแผนการที่มันใช้ประเมินพวกเราดิน้องไอวี่ก็อาดูออกนะว่าเด็กขนาดเด็ก8ขวบยังดูออกเลยไม่ใช่ค่ะตอนนี้หนู9ขวบแล้ววันนี้เป็นวันเกิดหนูเอ้าจู่ๆเมื่อหันวันนี้ดันกลายเป็นงานวันเกิดซะงั้นอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่รันทัวอยากจะจัดงานวันเกิดแทบจริงๆจังๆสักทีแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้หนูก็ดีใจแล้วจำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่มีคนอวยพรวันเกิดเนี่ยมันตอนไหนอะเนาะแต่ว่าพี่รันทัวก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะอายุ9ขวบนะว่าความคิดความอ่านฝีมือการทำงานเนี่ยมันเกินเด็กไปแล้วไงเอาล่ะเรื่องต่างๆที่เราได้มาเราก็ต้องไปรายงานกิลด์มาสเตอร์แต่ก็สงสัยทุกๆคนเลยว่าตอนนี้จะมีใครบ้างที่เป็นหนอนบ่อนไส้มีใครบ้างหรือเปล่าที่แฝงตัวอยู่ในพวกกลุ่มพวกเราในเมื่อตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครก็ต้องจับไตให้ได้ก่อนคุณลุงบนละหน้านี่ก็ให้บ้านี่นี่คือหินที่สามารถจับไตได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่ฮะในกระเป๋ามีน้องโซระบอกว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีอีกทีนึงผู้ใหญ่ก็เชื่อเลยเป็นไอเทมหินที่ใช้สะดวกดีงั้นเราใช้หินนี้มันเปิดโปงดีไหมว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีปะไปกันที่สำนักงานใหญ่กันเลยเอาล่ะนี่คือยามคนแรกวันนี้ครับผมออกไม่เป็นไรคนยามคนที่สองเลยก็รีเลยใส่ไว้คนที่สองนี่เป็นนอนบอนไซพอพี่แอคดรอปที่ตัดสกินเฮดผู้นี้ได้รู้ความจริงก็ผิดหวังมากเลยเอาว่าต้องมีคนที่สมรู้คิดมากกว่านี้เรียกมารายงานตัวให้ครบจนเย็นนะจนเย็นเลยหน่วยอารักขามีทั้งหมด157คนเป็นนอนบอนไซไปแล้ว38คนโอ้โหมึงจะแฝงตัวเกินเยอะเกินไปหรือเปล่านี่คือเกือบ 25% เลยนะในระหว่างนั้นเองคนใหญ่คนโตก็ได้มาครับผมเขาฟานทูเรียและลอร์ดฟอรอนด้าก็ได้มาพูดคุยอะไรอย่างนี้มาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ได้แนะนำไอวี่ให้รู้จักแต่แล้วตายแล้วสลามน้องโซระดันมีปฏิกิริยาขึ้นมากับ1ใน2คนนี้ก็รายงานเลยว่า1ใน2คนนั้นคือเขาฟานทูเรียซึ่งเป็นวีรบุรุษของเมืองนะเป็นคนไม่ดีเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่โอ้โหภารกิจที่ล้มเหลวไปทำให้พันธมิตรต้องตายทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาต้องตายคือไอ้นี่สินะอยากจะจัดการมันแต่ก็ว่าต้องเก็บไว้ก่อนพี่แอ็กดรอปก็ยังช็อกไม่หายครับเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยมีแต่คนทรยศแถมคนที่สูงที่สุดผู้บังคับบัญชายังเป็นพวกนั้นอีกและการมันเดินเล่นของพวกเขาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนอ๋อได้ยินว่าก่อนหน้านี้มีห้องนึงนะที่ชำรุดแต่จู่ๆก็รายงานว่าดันนี่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นซะได้หนูไอวี่ลูกไอความคิดความอ่านของหนูเนี่ยมันไม่ใช่เด็ก9ขวบนะคือมันสูงกว่านั้นเลยแต่พี่แอดดรอปคิดว่าน้องอายุ6ขวบไม่ใช่ค่ะตัวหนูเล็กเฉยๆเอาว่าพวกเราไปที่ห้องนั้นกันดีกว่าไอหัวเขียวเนี่ยมันคือคนทรยศครับก็เลยบอกให้มันเนี่ยไปทำภารกิจอื่นล่อเพื่อที่ไอห้องเนี้ยเราจะได้ค้นสิ่งต่างๆได้ตามสะดวกไงยิ่งคนยิ่งเจอครับรายการเดินบัญชีนี่มันเงินสะพรั่งแล้วก็รายชื่อสมาชิกที่มีกี่คนก็ลืมล่ำแล้วไอ้ของที่เขาเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนน้องไอวี่ก็เลยเดินไปเดินมาดูไปดูมาเอ้ามีหนังสือเล่มนึงที่ไม่ค่อยมีฝุ่นก็ลองกดเข้าไปดันกลายเป็นประตูลับข้างหลังนี่มีทรัพย์จินต่างๆที่ได้มาจากการค้ามนุษย์ตึมๆต่ำๆเป็นทองคำนาคมายแต่ถ้าหากว่าพวกเรากระตุกกระตากพวกมันจะรู้ตัวพวกเรารู้ว่าพวกมันทำอะไรอยู่และรู้ว่าที่ซ่อนอยู่ไหนให้ทุกคนเนี่ยวางทุกอย่างไว้ที่เดิมและทำตัวตามปกติให้ได้มากที่สุดพวกเขาก็ทำงานทำการจนถึงเช้าว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหนื่อยมากเลยพวกเราจะจับพวกมันให้หมดทุกคนและต้องขอบคุณหนูไอวี่และโซล่ามากๆเลยทั้งสองคน
นี่คือตัวตั้งตัวตีในการจับผู้ร้ายได้มากอะไรขนาดนี้ยังไงถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปกับพี่นะลูกนะเดี๋ยวหนูจะโดนจับลักพาตัวได้น้องจะไปซักผ้าโอเคเดี๋ยวพี่ลันทัวจะพาไปแถมไอเทมนี่เป็นไอเทมดีมากคือน้ำออกมาจากกระมังได้ตลอดเวลาเป็นไอเทมที่สะดวกเหลือเกินพี่ลันตัวแกอธิบายครับว่าไม่มีใครที่สามารถใช้เวทได้ทุกท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอุปกรณ์เวทเมจิกไอเทมเนี่ยมาอุดช่องโหว่ของแต่ละอย่างเพื่อให้เรามีอำนวยความสะดวกได้เท่าที่พี่ลันตัวแกสังเกตดูนะน้องไอวี่ต้องเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวมาแน่ๆใช่ไหมน้องร้องไห้เลยไม่พี่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการเดินทางการผจญภัยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายเราบอกว่าเป็นผู้ชายปลอดภัยกว่าเออพี่เข้าใจนะน้องไม่เป็นไรสักผ้าต่อในระหว่างนั้นเองเจมิล่าก็ได้มาชวนทั้ง2คนนะไม่ใช่แค่2คนนะชวนแค่น้องไอวี่ไปเที่ยวเล่นในเมืองใหญ่แค่นี้ไปกินของอร่อยไปกินของหวานกันดีกว่าแม่แห่ใหญ่ตัวการพี่ลันตัวไม่ปล่อยให้ไปกับน้องไอวี่2คนอยู่แล้วพี่ลันตัวจะไปด้วยโดยอ้างว่าของหวานนะของโปรดเลยมันก็ไปกันหมดนี่แหละไปตั้ง5คนเลย5คนยังไง1 2 3ไม่ใช่ครับมันเอาพี่มาด้วย2คนเอ้ยพี่แม่งตัวการด้วยนี่เฮ้ยจะกินร้านไหนมันก็ต้องตัดสินหรือเปล่าวะก็จัดไปเรียบร้อยครับโอ้เป่ายิงจบเป่ายิงจบกันโอ้ก็นึกว่าจะใส่กันซะอีกนะไม่ใช่ร้านฟอฟอแต่เป็นร้านมามาโรโกพอมาถึงร้านฟอฟอไอ้2พี่น้องนี่ก็ใส่ยับจับซดเดี๋ยวก่อนค่อยๆกินริมรสดีๆให้มันละเมียละไมหน่อยสิพี่ลันตัวก็สงสัยว่าทำไมถึงใหญ่จะรู้จักน้องไอวี่เอาก็น้องไอวี่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เก่งอยากจะรู้จักแล้วทำไมหล่อเหรอก่อนอื่นขออีกถ้วยก่อนอีกถ้วยโอ้แสบหลายเนาะดูจ้าดูน้องโซลากลัวมากและลิ้นลีตัวสั่นซะยิ่งกว่าตอนไหนๆเพราะว่าใกล้ชิดมากพี่ลันตัวเห็นแบบนี้ไม่ได้หากพวกเองเนี่ยมารังแกน้องไอวี่ของฉันแล้วก็พวกแกโดนดีแน่เอ้ยผมไม่มีทางรังแกน้องอยู่แล้วผมสกิลโจมตีอะไรอ่อนด๋อยกว่าพี่มากเลยอ่ะพี่ลันทัวแต่คนที่กากที่สุดก็คือน้องสาวของพวกเรานะเป็นสกิลอะไรสกิลเทมเมอร์เป็นสกิลที่ต่อสู้ก็ไม่ได้โอ้โหอะไรวะทำอะไรก็ไม่ได้ฮะตังก็ไม่เก่งแค่นี้เองแต่นางเอกบอกสุดยอดมากเลยสกิลเทมเมอร์นี่แหละสุดยอดแล้วค่ะพี่ฮะแม่งานย่อยขยะจะเป็นหน้าที่ที่ต่ำต้อยแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถขาดได้เป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติมากเลยยิ่งสกิลเทมเมอร์ยิ่งสามารถเป็นเพื่อนกับสัตว์เป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ได้สุดยอดจะตายไปครึ่งแต่2พี่ชายนี้ก็ยังพูดด้อยค่าน้องสาวอยู่อ่ะพอจากร้านมาพี่ลันทัวก็ถามว่าเป็นยังไงรสชาติแซ่บไหมโอ้แซ่บมากเลยค่ะแล้วเป็นไงล่ะไอ้2พี่น้องนั้นโอ้โหโซล่าไม่อยู่นิ่งเลยเป็น2พี่น้องที่น่ากลัวมากๆที่จะก่อคดีมาโชคชนและที่พี่ลันทัวเลือกร้านนี้เพราะว่ามาสเตอร์ของร้านเนี้ยทำอาหารอร่อยแถมยังเคยเป็นนักผจญภัยที่ดีมากเพราะฉะนั้นร้านนี้จึงไว้ใจได้และจึงเลือกร้านนี้ถ้าว่าเราเลือกร้านที่พวกสายลมสีเขียวแนะนำเนี่ยเราอาจจะโดนวางยาก็ได้เอ้าพี่ลันทัวงงทำไมน้องฉลาดจังเดี๋ยวนะไอ้เรื่องพวกนี้ใครๆก็ต้องรู้ป่ะพี่แกก็เล่าให้ฟังว่าพี่แกโตมาที่เมืองนี้ตอนเด็กก็จะเป็นพวกเล่นโซนนี่แหละวิ่งได้ทั่วเมืองเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้จะไปไหนมาไหนผู้ปกครองต้องตามไปด้วยเป็นเมืองที่จำกัดเสรีภาพของเด็กทำให้เด็กไม่สามารถวิ่งเล่นได้แบบทั่วสนุกสนานเต็มที่เมืองแบบนี้พี่แกไม่ชอบพอพี่ได้ยินว่าไอวี่โดนพวกสายลมสีเขียวชวนไปกินก็แสดงว่าพวกมันต้องจะลักพาตัวไอวี่อย่างแน่นอนพวกการกระทำพวกนั้นก็คือการกระทำขององค์กรชั่วร้ายทั้งตะลุงทั้งพี่โคตรจะงงว่าทำไมไอพวกนี้ถึงกล้าลงมือทั้งที่เป็นกำมัดแสกอ๋อถ้าองค์กรรู้ว่าใครกำลังตามสืบอยู่คุณก็จะหาลู่ทางในการหลบหนีได้ก่อนหากพวกสายลมสีเขียวถูกจับขึ้นมาแล้วก็คงไม่สามารถเป็นนักผจญภัยต่อไปได้แต่น้องไอวี่คิดว่าคุณจะไม่มีวันนั้นหรอกถ้าหากว่าสายลมสีเขียวถูกใช้เสร็จก็ต้องโดนปิดปากเพราะไม่งั้นอาจจะสาวถึงเรื่องของผู้มันได้น้องไอวี่เลยเสนอตัวจะเป็นตัวรอดแล้วก็ออกอุบายว่าในเมืองตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะทำให้พวกชนชั้นสูงเนี่ยแอบเข้ามาเอาสมบัติที่ตัวเองซ่อนเอาไว้แต่พวกพี่ก็สงสัยอยู่ว่าอาจจะมีนอนบ่อนไส้อยู่ในกลุ่มพวกเราเยอะแยะและอาจจะทำให้คุ้มกันน้องไอวี่ได้ไม่เต็มที่จริงๆคือปกติทุกวันนี้น้องไอวี่ก็เหมือนกับเป็นเหยื่อล่ออยู่แล้วไงก็โดนหมายตาอยู่แล้วไงก็ไม่มีอะไรต้องเสียไงครับอีกอย่างยิ่งมีเหยื่อล่อยิ่งสามารถจับกลุ่มพวกมันได้ง่ายมากขึ้นผู้พี่ต้องการที่จะจับพวกโจรภายในครั้งเดียวจะจับมันยังไงดีน้องไอวี่เสนอแก้น้ำตาแต่โลกนี้ไม่มีแก้น้ำตางั้นเอาเป็นยาสลบไปไงแต่ว่าฝ่ายเราจะสลบไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีการต่อสู้ก็ไม่มีใครเจ็บตัวไงคะนี่หนูอายุ9ขวบจริงๆหรือเปล่าลูกอีกอย่างพวกเราเนี่ยไอแผนการทั้งหมดเนี่ยเหมือนน้องไอวี่ช่วยแบบประมาณแทบจะ 100% อยู่แล้วอะอีกอย่างน้องไอวี่ยังเสนอเลยว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วที่พวกเราจะเป็นฝ่ายโจมตีเป็นฝ่ายรุก
ราะก่อนอันนี้พวกเราโดนโจมตีมาตลอดเลยพวกมันยังไม่รู้ตัวพวกเรารู้ไงมาตะลุงบอลด้าก็ตัดสินใจแล้วว่าพวกเราจะวางแผนและจับกลุ่มพวกมันให้หมดเย้ไอวีมาด้วยนะลูกหัวหน้ากิลจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันและเสนอชื่อแนะนำตัวกับน้องชายคนนี้หน่อยนะน้องเขาเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างนี้แต่จริงไม่ใช่เออจับไปเฉยว่าเอ็งน่ะเป็นนอนบ่อนใต้อ่ะเปล่ามาถ้าหนูไอวี่พร้อมแล้วก็เริ่มแนะนำตัวให้เชื่อไหมฮะแม่งนอนบ่อนใต้ตั้งแต่คนแรกเลยพวกพี่ๆทหารองครักษ์พอพูดถึงเรื่องภารกิจที่ล้มเหลวที่โดนตะลอบหลังโดนหักขวางมันก็รู้สึกเจ็บจี๊ดภายในใจทุกอย่างก็ทับถมและท้อแท้แต่พอได้พูดถึงน้องไอวี่เด็กคนนี้แล้วก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างให้กลายเป็นดีเอาล่ะเมื่อทุกอย่างแล้วพวกเราก็จะเป็นว่ามีภารกิจที่ต้องออกไปนอกเมืองนะเราไปจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในถ้ำโดยการเลือกคนไปเนี่ยก็จะเป็นคนทั้งคนที่เป็นนอนบ่อนไฟด้วยแล้วก็เป็นคนบริสุทธิ์ด้วยเพื่อความเนียนไงเออโอ้โหน้องไอวี่เราแนะนำตัวจนสุดฮะจนเหนื่อยเอาล่ะต่อไปเจมิล่าก็ได้มาคุยกับน้องไอวี่และบอกขอบคุณมากเลยที่ชมเมื่อวานว่าสกิลเทมเมอร์สกิลสลามของเธอเนี่ยมีประโยชน์มากน้องไอวี่บอกว่านี่คือความจริงหนูชอบมากเลยและพี่น้องมันก็มาเหมือนเดิมชวนไปกินร้านที่จะวางยาพวกเขาครับเออเป็นร้านที่พวกเขานั่นแน่กับเจ้าของร้านเอาไว้ครั้งนี้ต้องไปให้ได้นะบอกว่าของหวานอันนี้แซ่บมากแต่แล้วไงพี่ลันทัวก็จะไปกับน้องไอวี่เหมือนเดิมนะเออไม่ปล่อยให้คลาสสายตาจะดูแลน้องชายคนนี้ให้ดีที่สุดเอาละครับพอพี่ๆมารวมตัวกันก็ต้องคุยกันละว่าจะทิ้งใครไว้จะเอาใครไปเพราะว่าการป้องกันเมืองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สำคัญเหมือนกันเอาถ้างั้นก็ฝากจัดแจงคนให้ดีละกันแล้วยังไงล่ะโอ้โหพี่หัวล้นเราพี่สกินเฮดเราก็ค่อนข้างงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าลืมบอกโทษทีเพื่อนเลยคือตอนนี้พวกเรากำลังวางแผนการจับคนร้ายโดยเราจะให้ทุกคนได้ดมยาสลบกันหมดเลยไม่สนจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีโดยแผนนี้วางจากไอวี่ด้วยนะเป็นไงพี่สกินเฮดเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาแล้วใช่ปะส่วนนายก็รับไอเทมนี้ไปซะใช้ในการจับกลุ่มพวกของนายไงฝั่งทหารองครักษ์ก็พร้อมฝั่งนักผจญภัยก็พร้อมพวกเราจะไปทำภารกิจหลอกลวงเอ้ยเราจะไปทำภารกิจถ้ำกันนะมีการจริงกันด้วยว่าห้ามให้พวกมันรอดไปได้เด็ดขาดเอ้าคุณก็เหมือนกันยังมาทำแต่เพิ่มแล้วเอาล่ะครับตอนนี้พวกไอวี่ก็มาถึงร้านมามาโรโกะแล้วเป็นร้านของหวานที่เพื่อกินปั๊บคูสลบปุ๊บอะไรจะหวานปานนั้นนอนน้ำตาลแดกแหละเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราจะเข้าสู่สนามรบของฝ่ายศัตรูแล้วเตรียมตัวให้ดีนะเจ้าหนุ่มไอวี่แย่แย่ปะพอเข้ามาในร้านเจมิล่าก็แนะนำเลยขนมที่ชื่อว่าดันสื่อนี่สุดยอดอร่อยมากพี่หลันถั่วไม่ได้นะนั่นคือขนมที่หวานชิเป๋งหวานจนตายห่าไปเลยต้องตัดขาแต่ทุกคนก็สั่งกันหมดไงก็ตามน้ำก็ได้โถเอ้ยปวดหัวว่าเอาล่ะในระหว่างที่รอขนมก็ต้องคุยกับสายลมเขียวหน่อยว่าตอนนี้เรามีภารกิจลับนะอยากให้พวกเธอช่วยหน่อยพวกทหารพากันไปปอบอ็อกกับราชาอ็อกที่ถ้ำกันหมดภายในเมืองเนี่ยจึงค่อนข้างหละหลวมอยากให้พวกเราช่วยกันป้องกันเมืองแต่หากว่าเมืองถูกโจมตีตอนนี้ไม่มีใครสามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนพอไอ้เชฟได้ยินรีบใส่ยาพิษแล้วก็รีบไปบอกนายมันเลยเรียบร้อยแผนการของแล้วต่อมาก็ต้องขอพูดกันซึ่งหน้าเลยว่าทำไมพวกเธอถึงไปเป็นองค์กรลักพาตัวเด็กถามหน่อยซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่จากการลักพาตัวไอวี่เอาดิขนมนี่อยากกินใช่เหรอไม่ทำไมไม่กินมันมีอะไรแปลกปลอมยุคนั้นหรือเปล่าภายในครัวคงมีอารมณ์ดีๆให้กินนะเว้ยมิล่าพอได้ยินคำนั้นก็พอละเลิกเลยแต่พี่น้องทั้งสองคนเฮ้ยจะมาทรยศพี่น้องกันอย่างนี้ไม่ได้นะมิล่าพวกเขาไม่ยอมครับต้องการที่จะต่อสู้กับพี่ลันทัวอย่างเต็มที่พี่ลันทัวพยายามปรามแล้วแต่พวกมันไม่ฟังว่ามันจะต่อสู้ถึงแม้พี่ลันทัวของเราจะมีสกิลป้องกันแต่ก็สามารถสังหารพวกมันได้เพราะว่ามีการฝึกฝนร่างกายมาเป็นอย่างดีแถมมีสกิลต่อสู้2ดาวการใช้สกิลดาบถึง2ดาวอีกด้วยบวกการฝึกฝนโอ้โหพวกมันไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้ว2ต่อ1แบบนี้ทางเราค่อนข้างเป็นรองอะนะแต่ว่ายังไงจะมีล่ากลับตัวกลับใจมาช่วยทางเราเรียบร้อยครับทางมันโดนจัดการเจมิล่าก็ถือว่ากับตัวกับใจไวอยู่นะครับเจมิล่าพยายามขอโทษทั้งสองคนครับที่หลอกลวงมาตลอดแต่น้องไอวี่ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรพี่กับตัวกับใจนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วค่ะเจ้าของร้านขนมหวานคู่แข่งฟอก็เดินมาถามเอ้านี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่มาพอดีเลยฝากจับทั้งสองคนไอ้สองพี่น้องคนนี้ไปส่งทางการนี่ครับพวกเขาเป็นคนทรยศเป็นคนลักพาตัวเด็กพวกมันก็รีบมาโจมตีหน่วยตามที่ข่าวที่ได้ปล่อยไปยังไงล่ะครับที่ทำเป็นสัญลักษณ์มือแล้วก็บอกเฮ้ยตรงนั้นนะครับผมซ่อนอยู่ตรงนั้นก็ตามไปพอถอดหน้ากงถอดชุดหน้ากากที่ปลอมตัวออกมาแหมไอ้เขาฟันโทเรียมันก็เผยท่าแท้แล้วก็เข้าไปในห้องแต่แล้วไงเราวางกับดัก
ยาสลบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งพี่ๆนอกเมืองที่กำลังเดินเข้ามาในป่าก็คุยกันชิวๆถึงเด็ก9ขวบวางแผนได้โคตรแยบยลทางฝั่งพี่ๆนักผจญภัยก็อยากจะขอบคุณน้องไอวี่อย่างเต็มที่เพราะนี่คือการแก้แค้นพวกมันได้สะสมที่ทำกับเราไว้หลายปีเพื่อความไม่ประมาทก็เอาไอเทมลับออกมาถือไว้ก่อนเลยละกันทางพวกหนอนบอนไซทางพวกคนทรยศพอเห็นเราคุยกันแบบสบายใจนึกว่าเราประมาทก็เตรียมจะฆ่าพวกเราเลยพอยิงธนูมาพี่ตั้งท่าป้องกันไว้แล้วโอ้โหยิงตะข่ายไฟฟ้าไปช็อตจวดจ้าจวดจ้าทางฝั่งพี่นักผจญภัยเห็นเอาทางนั้นเริ่มแล้วทางเราเริ่มกันเลยดีกว่าต่อยเปียงต่อยปากสรุปภายในหมัด2หมัดเอ้ยผมไม่ทำผิดนะครับอ้าวรู้เรารู้ว่านายไม่ทำผิดนายก็ช่วยจัดการพวกเท็จที่ทำผิดด้วยการนี้ว่าปะไอ้พวกที่โดนจับได้ก็แหมปากเก่งเหลือเกินไอ้ผมไม่ได้เป็นคนทำผิดนะครับมีหลักฐานอะไรอะช็อตนี่หลักฐานกูคือช็อตมึงนี่แหละแต่มันก็มีคนที่ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะผมไม่ได้ทำผิดครับหัวหน้านี่มาทำอะไรผมอ๋อพอดีมันเล็งยากเข้าใจปะคือจะมันเป็นการหว่านแหไปจะโดนคนดีบ้างมันก็ขอกรมินาไฟแล้วกันนะช็อตอีกทีนึงสะใจได้ช็อตคนดีพอกลับมาถึงเมืองพวกเราก็สามารถรวบป่าได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรเราทั้งนักผจญภัยได้หมดทุกคนนี่คือแผนของหนูไอ้เว้ยแม่ไอวี่จะปฏิเสธยังไงก็ตามว่าหนูได้ทำอะไรนิดเดียวเองค่ะนี่ผลงานของพี่ๆล้วนๆเลยหนูไม่เกี่ยวหนูมีส่วนเชี่ยวนิดเดียวเองนะฮะไม่ใช่เลยหนูว่าสุดยอดเลยลูกที่วางแผนการได้ขนาดนี้แล้วยังไงไอ้ขุนนางคนนี้ทำมาเป็นแบบเฮ้ยกูเป็นใครมึงรู้ว่าเปล่าแล้วไงฮะเซอร์ฟอร์นามอยู่ข้างหน้าแล้วมึงเจอแน่เอกสารต่างๆลักฐานที่เราเก็บมาได้มัดตัวคุณเรียบร้อยแล้วครับแม้คุณจะเป็นชนชั้นสูงยังไงก็ตามพวกประชาชนคือเห็นแบบไม่ไหวว่ะลูกหลานกูโดนเอาไปเข้าใจว่าโอ้ผมไม่ไหวว่ะอยากจะเผามันให้ตายอยากฆ่ามันให้ตายตรงนี้เลยแต่ไม่ได้พวกคุณฆ่ามันก็ตายตรงนี้เลยคุณไม่อยากให้มันทรมานบ้างเหรอเอามันไปเป็นทาสตลอดชีวิตใช้งานมันแบบจะมันจะตายอ่ะอีกอย่างนี่แค่คนผิดในเมืองนี่นะอาจจะมีเมืองอื่นให้พวกมันคลายความออกมาให้หมดพวกมันต้องได้รับโทษกันทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวแล้วยิ่งตอนที่พวกมันได้เป็นทาสนะอิสรภาพเนี่ยทิ้งไปได้เลยพวกมันจะถูกใช้งานอย่างหนักอย่างสาสมทุกวันของมันคือนรกผมถามคุณตรงนี้เลยว่าคุณจะช่วยมันให้มันไปสบายตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือจะให้มันได้ชดใช้กรรมที่มันได้ก่อเอาไว้เอาเรื่องว่ะพี่ชายสกินเฮดสกิลการต่อรองที่สุดจัดจริงๆฮะอีกอย่างถ้าหากว่าประชาชนมาฆ่าผู้ต้องหาก็จะกลายเป็นอาชญากรซะเองถูกไหมครับแบบนี้ก็ยิ่งจะเป็นการแบบทำให้ตัวเองตกนรกเข้าไปอีกซะเองให้พูดง่ายๆคือพี่สกินเฮดนี่คือไอดอลของน้องไอวี่เลยอยากจะเป็นแบบพี่สกินเฮดนะคะหนูจ๋าอนาคตของหนูยาวไกลอย่าไปเป็นแบบพี่เขาเลยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม่ไอ้ดุมพวกนี้ที่ปลูกฝังอะไรให้เด็กไม่ดียังไงก็ต้องขอบคุณหนูไอวี่ด้วยลูกที่ทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดียังไงพอผมต่อไปเป็นชาวบ้านต้องมีชาวบ้านสักคนแหละที่เป็นหูเป็นตาให้พวกมันใช่ไหมให้น้องไอวี่มาสำรวจมาตรวจสอบชาวบ้านทุกคนไปจัดไปแนะนำตัวไส้พวกชาวบ้านมึงไม่รอดแฮะพี่ๆก็ชมน้องใหญ่เลยที่ทำได้ขนาดนี้เพราะน้องไอวี่เลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะที่พี่ๆทำได้เพราะว่าพี่ๆไม่ยอมแพ้เองต่างหากเอาเป็นว่าดูรายเอกสารนี้ก่อนเนี่ยเราจับได้เพิ่มขึ้นนะอีก45คนจาก58คนที่เป็นรายชื่อใหม่จับได้มาอีก58คนเลยเหรอก็มันไม่ใช่แค่พวกขุนน้ำขุนนางเท่านั้นเครือญาติต่างๆคือเอี่ยหมดเป็นองค์กรใหญ่บิ๊กบัมเลยทีเดียวโอ้โหแล้วมาดูสิว่ารายชื่อตรวจสอบเป็นยังไงและรายได้10แท่งทองคำมูลค่า100ลาดาร์ดไอ้รายชื่อใหม่ที่ได้มาน้องจะได้เพิ่มอีก50ลาดาร์ดเป็น150ลาดาร์ดเพราะว่าเครือญาติเมื่อคือญาติของกษัตริย์แม่งก็มีเอี่ยวด้วยไงยิงได้เยอะหน่อยไม่ค่าปิดปากมั้ง150ลาดาร์ดเท่ากับหนูนา 150,000 ตัวรวมกับที่เรามีอยู่แล้ว 5,000 ตัวเป็น 155,000 ตัวโอ้ my god เท่าที่คิดดูจำนวนเงินที่น้องไอวี่มีนี่น้องไอวี่สามารถอยู่ได้ประมาณ140ปีแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนอนตีพุงเฉยๆครับผมจะลองเทียบมันจัดตะยางขนมปังก้อนนึงนี่คือ10ดาร์ด10ดาร์ดเนี่ยเท่ากับ50บาทไทยเพราะว่าขนมปังก้อนนึงเนี่ยประเทศไทย50บาทหนู1ตัว100ดาร์ดเท่ากับ500บาทถ้าเทียบเงินที่น้องไอวี่มีตอนนี้เทียบกับหนูเท่ากับ 155,000 ตัวคูณ500จะเท่ากับ 77,500,000 บาทไทยเด็กเท่านี้อ่ะผม9ขวบมีเงิน 77,500,000 บาท My God จากเด็กที่แบบวิ่งหัวสุกหัวซุนโดนไล่ฆ่าครับผมไม่ได้พูดไงนะน้องแกแม่งสุดยอดจริงแม้จะมีเงินมากมายน้องแกก็ยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกโอ้โหไม่สงสารหนูนาบ้างหรือไงซื้อกินก็ได้มั้งแม่หนูน้อยยิ่งมีเสือดำชื่อออนช่วยล่าอีกยิ่งจับได้เยอะเนื้อก็สดใหม่พ่อค้าก็เห็นคุณภาพดีก็ยิ่งให้ราคาที่ดีขึ้นแหมขอบคุณนะหนูของดีๆแบบนี้ทำให้พ่อค้านี้รวยขึ้นมีเท่าไหร่เนี่ยพ่อค้าซื้อไม่อั้นแล้วไอ้เนื้อที่เธอหามาสดใหม่ๆนี้ไอ้ทหารก็ซื้อไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำการเลี้ยงฉลองสรุปก็คือล่าเองกินเองฮะได้ตังค์ด้วยโอ้สุดจัดไปเลย
พระเอกของงานก็คือน้องไอวี่มีแต่คนเอาของมาให้กินติดเดียวก่อนฮะพี่ลันทัวรีบแย้งเลยน้องไอวี่ตัวเล็กนี่จะให้กินหมดนี่มันคงไปไม่ได้เองก็ตักให้น้องไอวี่เยอะเหมือนกันนะครับคุณลุงหัวร้านบุรณาก็ได้มาเล่าว่าไอ้เค้าอ่ะมันตอนนี้มันสารภาพผิดหมดเลยเหมือนมันเหงาอ่ะเนาะในคุกคงจะมีกูคนเดียวอะไรบางนี้ก็เลยเรียกเพื่อนๆที่ทำธุรกิจร่วมกันมาตอนนี้ก็คือสาวไปถึงเมืองหลวงอ่ะวุ่นวายกันจัดเลยน้องไอวี่ก็เป็นห่วงพี่มิล่าเป็นอะไรบ้างคะเนื่องจากสายลมสีเขียวเป็นเด็กมันแบบเด็กๆกากของเขาอ่ะจึงไม่ได้รับโทษอะไรมากมายหรอกอย่างทรยศองค์กรด้วยทำให้น่าจะได้รับการลดโทษด้วยนะต่อไปเป็นตามาสเตอร์คิวมาสเตอร์คิวก็ชมน้องไอวี่หนักอยู่แต่ก็บ่นเหมือนกันเพราะว่าจำนวนมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้อีกมันเยอะจนแบบโอ้มันเยอะโพดสนอกวะแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับเก่งมากเลยลูกแล้วมาสเตอร์ก็ขอบคุณเรื่องเพื่อนรักเธอด้วยเพื่อนรักเหรอพอดีว่าความแตกอะนะไม่ใช่ไอหินนั่นนะเขาไม่ใช่มันหินกากเขาก็โดนจับไต่ได้แล้วอะโอเคถ้าหากว่าจับได้แล้วก็ต้องแนะนำตัวซะหน่อยพี่ๆก็ขอโทษนะที่ทำให้ความแตกต้องบอกไม่เป็นไรมาออกมานี่เลยจ้าโซระโอ้โหมาสเตอร์เกิดมาไม่เคยเห็นสลามอะไรโปร่งใสและสวยงามอะไรขนาดนี้มาก่อนมีหนำซ้ำยังมีความสามารถในการจับผิดจับพิรุธจับคนร้ายได้เป็นความสามารถที่เลอค่ามากนักยังไงสนใจมาอยู่เมืองเราไหมพอดีว่าน้องแกต้องเดินทางไปที่เมืองหลวงอะนะคะพี่ๆพยายามยื้อเลยฮะอยากให้น้องอยู่เมืองนี้ให้นานที่สุดจะหาบ้านให้ด้วยจะปกป้องมาอย่างดีเป็นวีรบุรุษของเมืองแต่ยังไงล่ะน้องไอวี่ก็ได้คิดถึงคำสอนของคุณหมอดูถ้าหากว่าเราเดินทางไปทั่วแล้วได้เจอกับที่ที่เราอยากจะอยู่เนี่ยไม่ต้องเดินทางต่อก็ได้ก็ปักหลักได้เลยมางั้นก็บอกความจริงแล้วกันหนูคือเทมเมอร์ไร้ดาวค่ะไม่มีดาวสักกระดวงพอ5ขวบปุ๊บไปส่องสเตตัสปั๊บไม่มีดาวสักดวงเลยปรากฏว่าถูกตราหน้าเป็นคนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งเท่านั้นแหละครอบครัวก็ทอดทิ้งหมู่บ้านก็ทอดทิ้งแต่มีหมอดูคนนี้ที่ช่วยชีวิตหนูเอาไว้ดูแลจนว่าหนูอายุ8ขวบชาวบ้านแม่งก็ไล่ฆ่าอีกครั้งเพราะถูกปาหน้าว่าเป็นคนที่นำโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านหนูก็หนีหัวซุกหัวซุนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยซ้ำวิ่งหนีไปเรื่อยๆให้ไกลที่สุดหนีไปเมืองนั้นก็แล้วไปเมืองนี้ก็แล้วจนมาถึงที่นี่โอ้พวกพี่ๆได้ยินสลดจบใจชื่นชมว่าน้องหนีมาไกลมากๆเลยนะผ่านเรื่องยากลำบากมามากมายแต่ไม่ยอมท้อเป็นคนที่เข้มแข็งมากต่อไปนี้หนูจะไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วนะลูกพี่ๆจะคอยอยู่เคียงข้างหนูดูแลหนูเป็นอย่างดีเองถ้าหากว่าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้พวกเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้อย่างมิดชิดแบบนี้น้องแกก็สามารถออกเดินทางแบบสบายใจได้อีกครั้งอ้าวทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะน้องแกให้ผลว่าก่อนหน้านี้มันคือการหนีแต่หลังจากนี้หนูจะเดินทางเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความชอบตัวเองดูซิว่าหนูอยากจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ใจดีกับหนูแม้กระทั่งพี่ออตโต้แหมเป็นคนที่ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครยังรับประกันให้หนูอีกเปิดบัญชีให้หนูอีกเป็นคนที่สามารถใช้ชื่อเสียงของพี่เขาอ้างได้เต็มที่เลยเป็นการออกเดินทางตามหาตัวตนของตัวเองนั้นอยากทำอะไรเฮ้ยพี่ๆเองก็อยากจะเปิดร้านอาหารอยากเปิดร้านขนมเอ้ยเดี๋ยวลองทำบ้างดีกว่าดีเปล่าพี่ๆแต่ละคนก็ยังยื้อนะจะไปจริงหรอนี่เราสนิทกันมากขึ้นแล้วนะแต่ปิดแต่ไอ้พี่ลิกวิลฮะยังห่วงน้องโซละน้องโซละจะไปแล้วว่ะพี่เหงาใจเหงากายเหลือเกินเอาเป็นว่าไม่ต้องมายื้อไอวี่ต่อไปเรามาใส่เต็มมือดีกว่าโอ้แต่ละคนก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่น้องไอวี่ไม่เคยได้รับสิ่งแบบนี้ก็เลยสงสัยว่านี่คือความสุขใช่หรือไม่เอาละพอจะออกเดินทางพี่ๆก็มาส่งกันเต็มของอลันได้หรือยังอันนี้หรือยังพี่ลันทัวร์คือเป็นห่วงน้องไอวี่มากอาสาจะไปไม่ได้ห้ามไปนะฮะเองนะปล่อยน้องแกไปได้แล้วmove on มากอย่างตอนนี้น้องแกก็ได้กระเป๋าที่สามารถเก็บอาหารไว้แบบฟีดเอาไว้อะแบบอาหารก็สดใหม่ตลอดเวลาเป็นอะไรที่จำเป็นมากน้องไอวี่ชอบมากเลิฟไอเทมนี้สุดๆด้วยความที่พี่ริกเวลชอบน้องโซระมากจึงไปค้นหาข้อมูลของน้องโซระมาขนาดเทมเมอร์1ดาวยังเทมสลามตัวนี้ไม่ได้เลยถึงแม้จะเทมได้ก็ยังเลี้ยงไปเลี้ยงมาตายอาจจะเป็นไปได้ว่าจะต้องเป็นเทมเมอร์ไร้ดาวเท่านั้นเทมแล้วก็เลี้ยงถึงจะสามารถสักเซสได้พูดง่ายๆก็คือต้องเป็นน้องไอวี่เท่านั้นถึงจะสามารถเลี้ยงน้องโซระได้นั่นเองน้องไอวี่ถึงกับตะลึงนี่หมายความว่าเราเกิดมาเพื่อกันและกันงั้นหรือโซลัสจริงๆก็ยื้อยันวินาทีสุดท้ายนะแต่หากว่าน้องไอพี่เปลี่ยนใจกลับมาได้ทุกเมื่อเลยนี่คือเมืองของหนูนะลูกท่านก็ขอให้หนูเดินทางอย่างปลอดภัยเสือดำอนันดารานี่จะบอกอ๋อเพราะเป็นไอวี่ไงก็เลยมีสัตว์เทพๆถ้าเทียบกับเทมเมอร์หลายดาวแล้วเนี่ยกับทำประโยชน์ได้ไม่เท่ากับเทมเมอร์ไร้ดาวอย่างน้องไอวี่ด้วยซ้ำน้องก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเหงานะน้องโซลาเองก็เหมือนกันรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาแต่ว่าเราต้องเดินทางต่อไปเพราะอาซีออนเองก็อยู่ด้วยแถมยังมีคนอีกชาติที่แล้วอยู่ด้วยมีตั้งหลายคน4คนเลยนี่คือเรื่องราวของเทมเมอร์ไร้ดาวผู้ที่ถูกตราหน้าว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งและเป็นตัวอัปโชคโชคร้ายตอนนี้เธอสามารถทำลายความเชื่อนั้นได้ทั้งหมดจริงๆเพราะว่าความแข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ของตัวเอง
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รับชมมาถึงจุดนี้ด้วยครับอยากให้ทุกคนทำลายความเชื่อผิดๆที่ทำให้เราบั่นทอนจิตใจเราสู้ต่อไปแล้ววันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งความฝันของคุณก็จะเป็นจริงอันนี้บอกผมตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวฉันน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ส่งจดหมายรักที่เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมส่วนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจ